สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่25มิถุนายน2567นะครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากัน3คนคุณเอกกุลพัฒน์ผมอ๊อกเอกพัฒน์และพี่ถึกใบตองแห้งครับมาเจอกันวันอังคารเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยแล้วมาเจอกันวันนี้เนี่ยเป็นวันถ้าเป็นมีอะไรกันมันต้องมีเรื่องทุกวันเลยนะเนี่ยถ้าเป็นไม่ถ้าเป็นคืนหมาหอนเออเตยจะบอกถ้าเป็นวันเลือกตั้งแบบสสจะคืนนี้หมาหอนเออผมสงสัยทำไมมันต้องหมาหอนฮะมันต้องหมาหอนก็มันมีคนย่องมาดึกดึกเดินเดินไปบ้านดึกดึกไปตามบ้านย่องไปกินอะไรเรียกว่าหมาหอนเออรุ่นนี้ไม่ต้องสวนี่ไม่ต้องหมาหอนเลยมึงเห็นกันตรงๆเลยอันนี้เขาว่าหมาหอนตามโรงแรมอ่ะมี QR มั้ยฮะหมาไม่ทันหอนมี QR มั้ยอ๋อเหรอแต่โรงแรมมันไม่สมัยนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะใช่มั้ยผมคิดว่าคนที่มันจะไปพักโรงแรมรอบๆเมืองทองธานีก่อนที่จะก็เป็นเรื่องปกติก่อนที่จะไปเช้าเนี่ยมันต้องมาเลือกที่นี้ไงมันก็ต้องมานอนเค้ามาจากต่างจังหวัดไกลๆกันไม่แน่นะแต่ประเด็นคือว่ามันรวมกันแบบไหนคุยยังไงคือถ้าต่างคนต่างอยู่ตามห้องก็ว่าไปใช่ไหมแต่ถ้ามารวมกันมาคุยก็ยังไม่ผิดนะไม่ผิดถ้ามาแล้วมาคุยก็ปกตินะแต่ถ้ามาคุยทำความรู้จักไงและจับได้ว่าพี่ถึกเดี๋ยวผมให้พี่ถึกพันหนึ่งไม่รู้ถูกไปหรือเปล่าโอ้โหเขาคุยกันหลักแสนเอาเหรอหลักแสนผมให้พี่ถึกแสนหนึ่งพี่ถึกบวชให้ผมหน่อยถ้าอย่างนี้จับได้นี่ผิดเลยนะโดนสิเขาบอกแสนห้าก็มีล่าสุดนี่มีคนแฉบอกหลักล้านแล้วนะไม่ก็อาจจะขึ้นไปอีกผมได้ยินข่าวมาหลายวันก่อนแสนห้าแล้วทีหลังไอ้สองแสนก่อนเสร็จงานแล้วแสนห้ายิ่งใกล้วันราคามยิ่งเพิ่มแล้วคืนนี้นะคืนนี้ถ้ามีเคาะห้องนะก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่อันนี้มันพูดยากนะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะไม่ลงสนามไปโดยที่ไม่มีการจัดตั้งปุ่มคือโดยกติกาไงเลือกให้ตั้งมันมีการทำความรู้จักมีการติดต่อมีการพูดคุยมีอะไรต่างกันอยู่แล้วมีใช่ไหมมันมีกันหมดอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าไอ้ที่มีเนี่ยมันหมายถึงว่าหนึ่งก็คือว่าจ่ายเงินหรือเปล่าสองก็คือว่าจุดตัดอยู่ตรงนี้มันเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมในการที่ส่งคนสมัครทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มนั้นเลยก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นการรับรองคุณไปลงในกลุ่มที่แบบว่าเฮ้ยมันใช่เหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆปัญหากกต.เนี่ยเขาก็ขอความเห็นใจว่ามันจับไม่ได้หรอกว่าใครแจกเงินผมว่าใช่แต่กกต.เขาก็ยอมรับแต่ไอ้ข้อที่มันสำคัญก็คือว่าตั้งแต่แรกเขาไม่สกรีนเขาไม่ได้สกรีนว่าคนลงสมัครเนี่ยมาลงตรงตามกลุ่มจริงหรือเปล่านี่แหละเป็นตัวที่มันมั่วเดี๋ยวมาคุยกันแต่วันนี้ความน่าสนใจในเรื่องสว.นะซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาว่ากันอีกทีคือวันนี้จะเรียกว่าอะไรผู้สมัครสว.กลุ่มก้าวหน้ากลุ่มประชาชนจะบอกกลุ่มก้าวหน้าเดี๋ยวเขาหาว่าไปว่าคนอื่นไปก้าวหน้ากลุ่มภาคประชาชนภาคประชาชนเขาไปรวมตัวกันแล้วเขาก็กึ่งๆคล้ายๆกับทำ primary vote แล้วก็มีชื่อออกมาน่าสนใจทีเดียวอันนี้เขาเปิดเผยเลยเหรอเปิดเผยเลยล่ะใครแถลงข่าวอันนี้เปิดเผยเลยก็คุณจิรนุชแถลงข่าวเขาก็เปิดออกมาเป็นข่าวส่งมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจมันเหมือนเรื่องตัวแทนประมาณคล้ายๆอย่างนั้นประมาณคล้ายๆอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญขณะเดียวกันในภาคการเมืองทั่วไปโอ้โหกลายเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์ไปเปิดประเด็นมาตั้งแต่22นะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้จนถึงวันนี้นะฝั่งเพื่อไทยเองก็ยังด่าหน้าออกมาบอกว่าเพ้อฝันหรือเปล่าเดือดไม่จบเพ้อฝันหรือเปล่าเรื่องอื่นเยอะแยะไม่คุยทำไมมาคุยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาตอบกลับที่ถ้าเรามองผ่านไอ้วิวาทะทั้งสองมุมเข้าไปเนี่ยนะผมว่าถ้ามองลึกลงไปมันก็มีอะไรให้เห็นให้คุยกันได้หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะเรื่องนึงคือต้นทางของเรื่องนี้ที่คุณหญิงหน่อยเขาเปิดเอาไว้คือว่าเพื่อต้องการสกัดก้าวไกลคืออันนี้ไม่มองวิวาทะเลยนะคุยแค่นี้บอกว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยคือการที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าเพื่อไทยจะไม่ให้มีการเลือกส.ส.ในระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อต้องการสกัดก้าวไกลอันนี้ส่วนหนึ่งคือว่าตีความได้มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแล้วสกัดได้จริงเหรอถ้าสมมติจะทำจริงนะสมมตินะซึ่งมันก็ไม่ง่ายซึ่งเดี๋ยวในกระบวนการมาคุยกันนะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่ปรากฏจนวันนี้นะฝั่งนายกก็ต้องออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเอฟเฟกต์อยู่พอสมควรเพื่อไทยพูด2ประเด็นนะวันนี้ประเด็นหนึ่งก็คื
ปฏิเสธเรื่องที่คุณหญิงหน่อยว่าเรื่องหนึ่งก็คือว่าก้าวไกลอะไรดัดจริตทำนองนั้นแหละไม่ยอมไปเป็นไม่ยอมเป็นรองประธานอะไรในกรรมธิการอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะดัดจริตอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะไม่คุณสิริกัญญาเขาตอบแล้ววันนี้คือเรื่องมันมาพร้อมกันพี่ถึกเรื่องมันมาพร้อมกันนี้คือจะบอกว่าวันศุกร์เนี่ยคนฮือฮามากที่ก้าวไกลเขาเปิดอาจารย์วีระเป็นกรรมธิการคือเป็นเรื่องที่เอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องโพซิทีฟเลยแหละมีแต่โพซิทีฟปรากฏว่าพอมาเมื่อวานประชุมเสร็จเขาบอกก้าวไกลไม่รับตำแหน่งอะไรเลยเขาบอกโอเคแล้ววันนี้ก็เห็นมาเลยคนรัฐบาลบอกเฮ้ยก็ปีที่แล้วเขาก็ไม่รับสร้างภาพหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันเลยกลายเป็นมุมสวนทางกันระหว่างมุมอาจารย์วีระกับมุมเนี้ยออกมาว่าเฮ้ยก้าวไกลมันสร้างภาพหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ทำไมก็ไม่เป็นก็ได้นี่เขาบังคับต้องเป็นเหรอเสียงของรัฐบาลมากกว่าอยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะอยู่แล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับทุ่มเศษจะชวนคุณแก้วตาทิศนาชุนวันสสเขตก้าวไกลนะครับที่เพิ่งบ้านเพิ่งเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันอาทิตย์บ้านราชครูบ้านคุณแก้วตาซึ่งรับรู้กันโดยง่ายๆทั่วไปว่าบ้านราชครูซึ่งเป็นบ้านที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็ได้รับความเสียหายพอสมควรเลยก็ชวนคุณแก้วตามมาคุยแต่ที่ชวนมาคุยจริงๆคืออยากชวนคุยในฐานะสสก้าวไกลแต่เป็นสสก้าวไกลที่มาของตระกูลการเมืองเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเขาไม่ได้ทำแต่สิ่งที่มันตกทอดมาถึงตัวเขาเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ไปสู่ตัวเขาโดยตรงวันนี้ก็เลยชวนมาคุยกันในพาร์ทนี้ด้วยแล้วก็ความเป็นสสเขตในแบบก้าวไกลเนี่ยมันยากขนาดไหนเป็นสสหน้าใหม่ที่ต้องเจอกับเรื่องยุบพรรคเตรียมตัวไว้แล้วหรือยังใช่อะไรเหล่านี้เดี๋ยวมาคุยกันในมุมตรงนี้นะครับประมาณนี้ส่วนโพวันนี้ท่านผู้ชมฮะครับถามกันเลยให้ท่านเป็นหมอดูกันสักก่อนล่วงหน้าวันนึงโอเคเป็นหมอดูแกหมอดูแกให้ประเมินแล้วกันให้ประเมินโอเคโอเคแซวๆๆพรุ่งนี้เนี่ยการเลือกสวรอบสุดท้ายครับไฟนอลราวจาก 2,000955คนนะครับตอนนี้ก็อัปเดตตัวเลขล่าสุดคือ 2,955 เหลือ200คนเนี่ยท่านคิดว่าจะมีสวภาคประชาชนผ่านเข้ามาได้เกินครึ่งหรือไม่เกินครึ่งนี่เกินร้อยมันตอบง่ายนะฮะทำไมไม่ถามว่าเกิน1ใน3หรือไม่อันนี้ถามเกินครึ่งอันนี้มองให้มันครึ่งๆไงเดี๋ยววันที่1ใน3คนอาจจะงงเอาแบบว่าครึ่งครึ่งไปเลยเกินหรือไม่เกินครับลองแสดงความเห็นกันมาดูนะครับในช่องทางทั้ง YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics เช่นเคยนะครับแล้วก็พอทำโพลเสร็จอย่าลืมเข้ามาพูดคุยแล้วก็ซัพพอร์ตเราได้ตลอดทั้งรายการนะครับทั้งช่องทาง YouTube Facebook รวมไปถึงใน TikTok ด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามากันแล้วนะครับคุณอินดี้ต่ออายุสมาชิกมาเลยนะครับบอกว่าใครบีฟให้ลุงอ้วนอ๋อครับสคริปต์ใช่ไหมสคริปต์นะคุณทาเคชินะครับคุณนุชคุณนิดานะครับพี่ดำนี่มากันแล้วอันนี้เป็นสมาชิกใน YouTube คุณสุพจน์นี่คนแรกเลยนะครับส่วนใน Facebook นะครับสวัสดีคุณวิภาสวิทนะครับคุณธีรเนตนะคุณพรอนันต์นี่มากันแล้วนะฮะนี่สมาชิกขาประจำเรามาประจำการกันรวดเร็วเช่นเคยนะครับโอเคพี่ดำโอเคประมาณนี้นะครับเข้าเรื่องเลยเริ่มเรื่องแรกก็อย่างที่ทราบหลังจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์มีใครยังไม่ทราบบ้างไหมเปิดประเด็นขยายความไม่ได้หนึ่งโอเคคุณหญิงสุดารัตน์เปิดประเด็นว่าเอ๊ะมันมีความพยายามมีแหล่งข่าวมีความพยายามว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญแหล่งข่าวจากเพื่อไทยใช่ไหมว่าจะไม่ให้มีการเลือกสสปาร์ตี้ลิสต์อีกแล้วคือตัดปาร์ตี้ลิสต์ออกไปงวดหน้ามีเขตอย่างเดียวเลยปัจจุบันเนี่ยสสเรามีทั้งปาร์ตี้ลิสต์ก็คือบัญชีรายชื่อ400กับ100กับเขต400กับ100แต่รอบหน้าคือเอาปาร์ตี้ลิสต์ออกเลยข่าวว่าจะเอาแค่นั้นเหลือแต่เขตเอาเขต500เลย500เต็มๆมันมาอย่างงี้เต็มๆข่าวมันมาซึ่งแน่นอนฮะคนก็บอกโอ้นี่ไงแหมเพื่อไทยอยากจะสกัดก้าวไกลสิท่าเพราะปาร์ตี้ลิสต์เกี่ยวกับก้าวไกลเค้าได้เยอะอยู่นะกลัวใช่ไหมกลัวสิแล้วจะเอาเขตเนี้ยแล้วตัวเองกวาดบ้านใหญ่ไปเยอะใช่ไหมคนก็คิดอย่างนั้นปรากฏหลังจากวันนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าด่าหน้าเลยนะมากันแบบคลั่งพลูด่าหน้าเลยคลั่งพลูวันนี้ก็พูดกันต่ออีกแต่ว่าต้องฟังคนแรกก็คือตัวนายกเองวันนี้ตัวนายกเองก็ออกมายืนยันอีกครั้งบอกคือไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะพรรคร่วมเขาออกมาพูดกันเยอะแล้วเราไม่มีความตั้งใจจะทำตรงนั้นอย่าไปสร้างประเด็นทางการเมืองมาเลยดีกว่าอย่าสร้างประเด็นไม่มีหรอกเรื่องนั้นน่ะนะฮะนักข่าวพยายามจี้บอกอ้าวถ้าไม่จริงขึ้นมาทำไม
นายกไม่ทำสัญญาประชาคมเพื่อไทยไม่ทำสัญญาประชาคมล่ะว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้นายกหัวเราะครับแกหัวเราะแล้วก็ผมพูดไปแล้วไม่ได้ทำไม่มีความตั้งใจจะทำก็ปฏิเสธไปปฏิเสธไปอย่าสร้างประเด็นใช่อันนี้ตัวนายกนะตัวคุณภูมิธรรมรองนายกวันนี้ก็พูดคุณภูมิธรรมก็พูดบอกว่าเนี่ยผมสงสัยจริงๆที่คุณหญิงได้ยินมาเนี่ยคุณหญิงฟังมาจากพวกจริงๆหรือว่าฝันไปเอาแล้วหรือคุณหญิงฝันไปเอาแล้วแล้วก็บอกนักข่าวเนี่ยนักข่าวอย่าไปทำข่าวที่มันไม่มีพื้นฐานความจริงครับอะไรมันเป็นข่าวจริงข่าวเต้าอย่าไปทำสร้างพรรคให้แข็งแรงสร้างประชาธิปไตยดีกว่าหากทำแบบนี้เดี๋ยวเป็นปัญหากับตัวเองนะเข้าใจยังอย่าเพ้อฝันเราก็ว่ากันตามแรงข่าวอ๋อครับครับอย่าไปรอดูว่าเขาจะสาวกันไปถึงอดีตสมัยยิ่งหน่อยยังเป็นยังอยู่เพื่อไทยป่ะต้องไปถึงขนาดนั้นเลยมั้งเอาพรรคร่วมก็ว่าคุณอนุทินว่าไงคุณอนุทินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ระบบเนี้ยมันก็มาตั้งแต่40นี่มัน67แล้วก็เกือบจะ30ปีแล้วที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรผมเองก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อผมก็เห็นด้วยกับบัญชีรายชื่อก็ไม่มีปัญหาส่วนตัวเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดจริงๆมันไม่ตอนนี้ไม่ต้องมาคิดกันหรอกว่าจะมาชนะกันเอาตัวเองให้รอดก่อนครับเอาตัวเองให้รอดก่อนจริงๆหมายถึงตัวแกเองอ่ะไม่แน่ใจจะส่งสัญญาณถึงใครโอเคนะฮะส่วนตัวมองว่ามันทำไม่ได้หรอกมันแก้ลำบากนะฮะมันไม่ลำบากนะถ้าจะแก้มันไม่ลำบากเดี๋ยวว่าไล่ดูคุณสุทินว่าไงคุณสุทินรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินก็บอกอันนี้ไม่ทราบยังไม่ยินคนที่คุยกันอาจจะพูดกันที่อื่นแล้วผมตกข่าวมันหรือเปล่านะฮะนี่เหมือนไม่ให้น้ำหนักเลยนะเนี่ยแกไม่สนใจนะแกอิกนอร์เรื่องนี้นะไม่สนใจเลยนะแล้วถามว่าจุดประสงค์เรื่องนี้คือสกัดก้าวไกลใช่ไหมคุณสุทินบอกผมก็ไม่รู้นะจะไปสกัดพรรคใดพรรคหนึ่งไปสกัดตัวเองแล้วสร้างความนิยมดีกว่าไม่ใช่ไปแก้กติกาเพื่อเล่นงานกันผมไม่เห็นด้วยแต่คนหนึ่งวันนี้ที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีมูลความจริงนะมันมีมูลความจริงคุณปริเยศฮะโฆษกไทยสร้างไทยคุณปริเยศบอกว่าเฮ้ยนี่เห็นไหมประชาชนเขาเริ่มสนใจนะมันเริ่มเห็นข่าวลางว่ามันอาจมีมูลความจริงครับนะเพราะที่มันจะมีมูลเท่าไหร่เพราะตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยโอ้โหตอบโต้กันอย่างเข้มข้นตั้งแต่หัวแถวคือนายกลางมาถึงลงมาถึงปลายแถวดิ้นพล่านจนน่าสงสัยโอ้ยนี่แกใช้คำนี้เหรอดิ้นพล่านจนน่าสงสัยถ้ามั่นใจว่าไม่มีมูลไม่มีการวางแผนเรื่องนี้จริงทำไมไม่รับคำท้าคุณหญิงสุดารัตน์ล่ะประกาศเป็นสัญญาประชาคมออกมาเลยว่าจะไม่ลดหรือลดส.ส.บัญชีรายชื่ออย่าโยนว่าเป็นขบวนการนะฮะอย่าโยนเป็นขบวนการที่ต้องการให้เป็นสัญญาประชาคมเนี่ยเพราะพฤติกรรมของเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยหาเสียงพูดอย่างหนึ่งแต่พอเป็นรัฐบาลทำอีกอย่างหนึ่งอ้าวนี่แล้วถ้าเขาประกาศแล้วมันจะไม่เหมือนไม่จับมือลุงอ่ะก็นั่นไงก็บอกอยากให้ประกาศแล้วใครจะเชื่อท่านประกาศไปแล้วรอบนึงเขาบอกประกาศอีกทำสัญญาประชาคมอีกทีนี้ก็ถามต่อว่าแล้วที่คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณหญิงมากกว่าที่ออกจากพรรคแล้วมาสร้างกระแส discredit เพื่อไทยนะคุณปริเยศบอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะเรื่องที่คุณหญิงจะ discredit เพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยบอกว่าคุณหญิงก็เป็นแค่ candidate นายกไอ้แบบนี้ต่างหากที่เรียกว่ายึดติดไอ้แบบนี้ที่คุณภูมิธรรมยึดติดอยากให้รัฐมนตรีมีวุฒิภาวะมากกว่านี้จะได้ทำงานที่มีประสิทธิภาพถ้าเรื่องนี้ไม่มีมูลก็แค่ให้คำมั่นกับประชาชนก็แค่นั้นจบออกมาย้ำอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีถ้าไอ้แน่จริงก็ประกาศเลยใช่แน่จริงก็บอกเลยไม่ทำเป็นสัญญาประชาคมไปเลยเอาเนี่ยสองมุมแล้วคือเรียกว่าทางฝั่งรัฐบาลทางฝั่งเพื่อไทยคือด่าหน้าเลยออกโรงตั้งแต่นายกยันรัฐมนตรีพรรคร่วมมาหมดเลขาพรรคทุกคนบอกไม่มีเรื่องอื่นจะพูดแล้วเหรอเพ้อฝันหรือเปล่าไทยสร้างไทยก็บอกเฮ้ยมันมีมูลอย่าสร้างประเด็นมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วว่าไทยเขาพยายามขออภัยทางไทยสร้างไทยพยายามไปจี้บอกให้คุณสัญญาสินายกบอกก็ผมบอกแล้วมันไม่มีอะไรไม่ได้คิดเลยยิ่งสัญญายิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไม่เชื่อจริงๆคนไม่เชื่อแต่เข้าใจอยู่ว่าแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีปีกหรือบางส่วนของเพื่อไทยที่คิดเช่นนั้นอยู่แต่ว่าโดยหลักโดยภาพรวมแล้วเพื่อไทยจะคงไม่ทำคือหมายถึงว่าการออกหน้ามารื้อไอ้ระบบ400สสปฏิริษีเนี่ยนะฮะ
มันคือการรื้อรัฐธรรมนูญ40ซึ่งเพื่อไทยเนี่ยกอดระบบนี้มาตลอดทุกเขาก็เหมือนกับผมเปรียบเทียบเหมือนหลักศิลาจารึกที่เขาต้องกอดมามาบูชาเออยังไงก็ตามระบบ400เนี่ยระบบเลือกตั้งมีปฏิริษี100คนเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ไทยรักไทยชนะเขาจะตีปี๊บเรื่องนี้อยู่ตลอดครับใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเนี่ยมันเพื่อไทยเนี่ยเขาคงไม่ถึงขั้นที่ว่าอยากจะทำแล้วโดยผลประโยชน์ของเขาเองเนี่ยเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่มีความนิยมใช่ไหมคนที่จะได้ประโยชน์จากส.ส.ปฏิริษีที่มีความนิยมเนี่ยถ้าเราดูจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่3พรรคอันดับ1คือก้าวไก่ใช่อันดับ2คือเพื่อไทยอันดับ3คือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติได้คะแนนเยอะนะใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็คือมันก็แยกเส้นอุดมคติเลยว่าคุณไปทางไหนไปทางไหนเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่อยากให้มีปฏิริษีเลยอาจจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐมากกว่าแต่เราก็ไม่รู้พลังประชารัฐสมัยหน้าจะอยู่ไหมนะใช่ไหมเขตจะเหลือไหมนั่นเนี่ยคือจะภูมิใจไทยแน่นอนใช่ไหมเขาได้ปฏิริษีแค่3คนน่ะใช่คะแนนเสียงคนเลือกบัตรปฏิริษีเนี่ยมีแค่ 2.88% มั้งซึ่งน้อยมากถ้าได้ส.ส.เท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะแล้วตกลงได้ส.ส.เท่าไหร่71คือไม่ได้มาด้วยคะแนนนิยมพรรคเลยส.ส.เขตล้วนๆส.ส.เขตล้วนๆความเป็นเค้าเรียกส่วนบุคคลของส.ส.เขตอ่ะถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะมีความคล้ายภูมิใจไทยคือเริ่มมีบ้านใหญ่เขาพรรคอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเขาก็ยังแคร์เรื่องคะแนนนิยมอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อไทยคงไม่ทำขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีตัวตั้งตัวตีจากด้านอื่นจากพรรคร่วมจากอะไรต่างๆซึ่งหรือว่ากระแสที่แบบคล้ายๆว่าอาจจะโน้มน้าวดูดเพื่อไทยเข้าไปให้ร่วมมืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีแต่ผมคิดว่าเพื่อไทยโดยหลักแล้วเขาก็ยังอยากจะยึด400คือเวลาพูดเรื่องระบบปฏิริษีเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ามันเป็นการมันเป็นการทำให้ระบบตัวบุคคลเนี่ยมันลดความสำคัญใช่ไหมฮะมันลดความสำคัญของตัวบุคคลครับลดความสำคัญของตัวบุคคลลงแล้วก็เอาพักเป็นตัวตั้งเอาพักเป็นตัวตั้งนโยบายของพักความชื่นชอบที่ความนิยมที่มีต่อพักใช่ไหมครับมันก็จะไปอยู่ที่ปฏิริษีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพื่อไทยก็จะกันมาตลอดว่าปฏิริษีต้องเท่านี้นะเห็นป่ะตั้งแต่ตอนแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วจาก150เออเหลือ100เออใช่ไหมสุดท้ายจาก150เหลือ100ทั้งที่ความจริงเนี่ยมันควรจะคง150ไว้แต่เราก็จะเห็นว่าเขาทุกพักเอาหมดทุกพักเอา100หมดเพื่อแบบคล้ายๆกับว่าลดความสำคัญเรื่องพักลดความสำคัญเรื่องพักซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นประโยชน์ของก้าวไกลหรือมันเป็นประโยชน์ของรวมไทยสร้างชาติของเพื่อไทยจริงๆมันเป็นประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับมันไม่ใช่บอกว่าเพื่อจะไปเอาคนมาปรับอะไรแต่ว่าหมายถึงว่ามันทำให้คะแนนนิยมพรรคเนี่ยมีความสำคัญใช่ไหมมันทำให้คะแนนนิยมพรรคเนี่ยมีความสำคัญในการเลือกตั้งถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเราอยู่เขตนี้จังหวัดนี้ซึ่งมีบ้านใหญ่ที่เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็แพ้เขาชนะอยู่ดีอ่ะใช่ป่ะแล้วแต่เขาชนะได้ประมาณ 40-50% แบบเนี้ยจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะใช่ไหมอาจจะมีคู่แข่งหลายคนแรงต่างตัดไปตัดมาหรือยังมากก็ 60% ครับอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าไอ้คนที่เหลือมันไปไหนอ่ะวอเตอร์ที่เหลือ 40-50% ไปไหนอ่ะคะแนนทิ้งน้ำเหรอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีบัตรใบที่2ที่มันเป็นบัตรเลือกพรรคเราจะไม่การเลือกตั้งมันไม่มีความสำคัญสำหรับคนเหล่านี้เลยคนเหล่านี้ไม่มีผู้แทนใช่มันเป็นระบบคล้ายๆกับว่ากินรวบอ่ะผู้ชนะขีดรวบนะแล้วผู้แพ้ที่ไม่ว่าจะเป็นคะแนน 30-40-50% ก็ตามแต่วอเตอร์ที่แพ้ไม่มีค่าเลยไม่มีค่าเลยเพราะฉะนั้นไอ้มีการมีระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันถึงเข้ามาทดแทนตัวนี้ไงนะเอาเรายกตัวอย่างง่ายๆบุรีรัมย์ภูมิใจไทยก็ได้หมดใช่ปะเข้าใจว่าได้ใช่ใช่แต่ว่าก้าวไกลได้103ใช่ก้าวไกลได้103แสดงว่าบางเขตนี่เขาได้ส.ส.ครึ่งคนนะโดยประมาณใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็มีผู้แทนของเขาสำหรับคนที่ไม่เลือกเขาก็มีผู้แทนเขาทุกจังหวัดมันเป็นอย่างนี้เขาใจแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาให้ระบบที่เป็นธรรมที่สุดมันคือระบบเยอรมันระบบเยอรมันเนี่ยมันเป็นธรรมที่สุดเพราะมันเอาคะแนนพรรคเป็นตัวตั้งครับครับเอาคะแนนพรรคเป็นตัวตั้งแล้วก็คำนวณส.ส.จากระบบพรรคแล้วก็
แล้วก็หักสสเขตแล้วเหลือเท่าไหร่คุณก็ไปได้ค่อยไปคำนวณสสซึ่งจริงๆมันก็คล้ายกับเลือกตั้ง62อ่ะแต่เลือกตั้ง62มันไปพิสดารไปให้อุบาทมันบีให้อุบาทตรงที่โอ้พี่ใจร้ายจังเลยใช้คำนั้นเลยอ่ะมันเป็นบิดเบือนระบบเยอรมันมาเป็นความอุบาทคำนั้นแหละครับคือมีใบเดียวอ่ะมีให้คำนวณให้ใบเดียวอ่ะแล้วก็สูตรคำนวณก็เนี่ยก็อย่างที่เห็นกันใช่ไหมพักเล็กได้พักใหญ่ถูกทำพักเล็กมาเพียบเลยสูตรคำนวณอะไรเยอรมันเขาปัดเศษ 5% นะแต่สูตรเยอรมันสำหรับเราเนี่ยการเลือกตั้ง2566มันทำลายสูตรเยอรมันไปแล้วไม่สามารถใช้ได้ทีนี้เพราะว่าถ้าเราใช้สูตรเยอรมันเนี่ยใช่ป่ะภูมิใจไทยได้แค่ 3% นะแต่ได้ส.ส. 71คนซึ่งมันทำให้แบบไม่รู้จะคำนวณแบบไหนมันเละไปหมดแล้วใช่แต่นี่คือมันแยกกันไปแล้วไงแต่ว่าทางที่เราจะทำให้ระบบการเลือกตั้งมันตอบสนองเรื่องการเลือกพรรคตอบสนองคนที่เขาไม่ได้เลือกส.ส.เขตนั้นแต่เขาก็มีเสียงก้ำกึ่งพอๆกันเนี่ย ระบบที่มันตอบสนองได้คือการเพิ่มจำนวนส.ส.ปฏิริษีซึ่งอันเนี้ยแต่นี่เขาลดไปแล้วไงเขาลดไปแล้วไงลดไปแล้วแล้วผมคิดว่าเขาไม่มีทางจะเพิ่มนั้นถ้าคุณไปถามเพื่อไทยว่าจะลบส.ส.ปฏิริษีไหมร้อยคนเนี่ยเขาไม่ยกเลิกหรอกเขาก็จะยืนยันว่าเขาไม่ยกเลิกเพราะเขากอด40แต่ว่าถ้าถามว่างั้นเพิ่มส.ส.ปฏิริษีไหมมันจะได้มีสัดส่วนความสำคัญสำหรับคนที่เลือกพรรคไม่มีทางไม่มีทางเลยทีนี้จะเถียงคอเป็นเอ็นใช่แต่มันมี2ประเด็นจากเรื่องนี้นะถ้าถอยออกมามองให้มันกว้างๆนิดนึงจากเรื่องนี้ประเด็นแรกก่อนคือประเด็นนี้ที่มันกลายเป็นประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวคุณหญิงเป็นคนพูดได้ไหมหนึ่งนะและสองคือว่าตัวคุณหญิงคือเป็นคนที่เคยอยู่เพื่อไทยมาน่าจะรู้ข่าวดีๆเห็นอะไรข้างในมาใช่ไหมเคยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพรรคมาเป็นคันดิเดตนายกมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคมามันทำให้น้ำหนักเวลาพูดออกมาเนี่ยคนเขาเชื่อว่าน้ำหนักที่ออกจากปากคุณหญิงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงมันมีน้ำหนักเลยทำให้อาการที่ออกมาสองสามวันที่จากฝั่งเพื่อไทยเขาเลยออกมาสวนแรงคือถ้าไม่ใช่คุณหญิงพูดจะไม่มีประเด็นถูกไหมผมตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนั้นคนอื่นพูดมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่มันก็หมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนวงในในพรรคก่อนเหมือนเอาน้ำเกลือไปราดปุ๊บแต่ผมเลยตั้งประเด็นอย่างนี้ว่าเนี่ยราดเปิดแผลแล้วน้ำเกลือเพื่อไทยเนี่ยพอเป็นคุณหญิงเปิดเองราดเองเนี่ยแล้วคนก็เชื่อด้วยว่าเพื่อไทยจะเอาชนะอะไรเงี้ยต้องการเอาชนะคือคนไปเชื่ออย่างนั้นแต่ผมก็ยังคิดว่าผมก็แย้งไงผมก็ยังคิดว่าเพื่อไทยจะกอด40จะกอด40เพราะว่ายังไงเขาก็เห็นว่าไอ้ระบบ400มันดีกับเขาคือมันไม่ดีกับเพื่อไทยถ้าเกิดคิดจะยุบปฏิริษีใช่จริงๆก็ไม่ดีกับเพื่อไทยด้วยกับอีกส่วนนึงผมว่าที่พี่ติ๊กพูดมาเมื่อสักครู่อ่ะที่มันทำให้เรื่องนี้มีประเด็นมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วคนมาสวนเยอะเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพอไอ้การเมืองหลัง22สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยมันทำให้สภาวะการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่บนสภาวะที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงคือมันอยู่บนความแบบซับซ้อนลี้ลับอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีประเด็นนี้ประเด็นลักษณะอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยคนมันพร้อมจะเชื่อว่าเฮ้ยมันก็ไม่แน่เนาะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันอะไรประมาณมันประสบการณ์ที่มันเจอมาเจอประสบการณ์ที่มันพลิกความฝันมันเลยทีมันเป็นปัญหาว่าเพื่อไทยพูดอะไรคนไม่เชื่อโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองแบบเนี้ยเรื่องของการที่จะเอาชนะทางการเมืองคนก็ไปเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อไทยก็จะพร้อมที่จะไปใช้ระบบบ้านใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งแต่ผมก็คิดว่าเขาก็ยังมุ่งเรื่องคะแนนนิยมอยู่ถึงแม้รู้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นผลดีกับก้าวไกลแต่ว่าเพราะฉะนั้นอยู่ร้อยเนี่ยอยู่400ร้อยเนี่ยดีแล้วถ้าไปลื้อเนี่ยถ้าไปลื้อเนี่ยเพื่อไทยไปออกหน้าไปลื้ออะไรต่างเนี่ยมันเท่ากับคุณโอ้โหคือนักเบียดอ่ะมันจะโดนหนักใช่โดนหนักแต่เพื่อไทยก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันอยู่ที่ร้อยที่ร้อยแค่นี้ใครไปเสนอเพิ่มกลับไปเป็น150อะไรเนี่ย200อะไรเงี้ยไม่เอาไม่มีทางผมมองให้พี่ถึกผมว่าเขาจะไม่ลดหรอกเพราะแบบนี้มันได้มากกว่าเสียคือถ้าไปโอ้โหถ้าไปเอาออกจริงนี่เสียงด่านี่เพียบแน่แล้วเอาจริงก็ไม่ใช่ว่าคือถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยการให้เหลือเขตอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์กับเขาทั้งหมดนะภูมิใจไทยอาจจะยิ้มเลยก็ได้นะในอีกมุมหนึ่งเพราะเขตในอีสานนี่ต้องอย่าลืมนะโอ้โหในอีกมุมหนึ่งเวลาคิดเรื่องพวกนี้ถ้ามันหาร400เขต400ใช่ป่ะพอมันหารเขต500เนี่ยเขตมันเล็กลงนะใช่ไงเขตเล็กลงเนี่ยจะซอยมากขึ้นเขตที่มันซอยมากขึ้นเนี่ย
บางทีก็อาจจะบอกว่าบ้านใหญ่ก็มียิ่งมีโอกาสแต่คนที่มันสู้จริงแล้วแบบคล้ายๆกับว่าอย่างคล้ายๆสไตล์ก้าวไก่เนี่ยในพื้นที่เมืองในพื้นที่อะไรเงี้ยเขายิ่งชัวร์นะมันจะมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นไหมใช่พื้นที่ใหม่คนใหม่คิดมุมนี้ก็น่าคิดเพราะอย่าลืมว่าครั้งที่ผ่านมาก้าวไก่ก็ได้เขตมาไม่น้อยนะใช่ไม่เยอะนะเขาก็ได้เขตเยอะครับทีนี้ถ้ามองมุมกว้างอีกถ้าไม่มองตัวละครในเรื่องเลยมองแค่เหตุผลจากเรื่องนี้เพื่อสกัดก้าวไกลเพราะเขากลัวทำยังไงก็ได้ให้การเลือกตั้งในปี70เนี่ยสกัดพลังสีส้มให้ได้มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยยังไม่ยุบพรรคจะยุบพรรคไม่ยุบยังไม่รู้เลยมองข้ามช็อตกันขนาดนั้นเนี่ยคือแต่มันเห็นเจตนาหรือเปล่าไอ้ระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันควรที่จะพูดกันอีกอย่างนะว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่าแหละมันเป็นสิทธิของประชาชนมันเป็นแบบการทำให้เราประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยได้อำนาจในส่วนที่แบบว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่ได้สสเขตคุณก็ได้สสปาร์ตี้ลิสต์ของคุณใช่ปะซึ่งมันไม่ได้จำกัดว่าพรรคไหนมันจะเป็นพรรคที่มีแนวคิดเชิงอุดมคติมันจะมีความคะแนนนิยมของความคิดความเปลี่ยนแปลงผลงานอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะการเสนอนโยบายต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ได้บอกว่าแค่เพื่อไทยหรือก้าวไกลใช่ไหมไม่ได้บอกแค่ก้าวไกลเพิ่มรวมไทยสร้างชาติก็ได้นะรวมไทยสร้างชาติจริงๆได้ 12% ครับใช่ไหมในการเลือกตั้ง66 12% ถ้าคิดตามสัดส่วนแบบสมมติเราเอาสัดส่วนแบบง่ายๆคิดแบบเยอรมันตื้นๆก่อนเนี่ยเขาได้สส60คนนะครับเขาได้60คนนะซึ่งมันมากกว่าปัจจุบันนะถ้าคิดเพราะมันคือตัวแทนของอุดมคติฝ่ายเขาอะรักประยุทธ์ฝ่ายเรียกฝ่ายจารีตฝ่ายจารีตฝ่ายรักลุงตู่เขามี 12% เขาได้สส60คนนะเพราะนี่จริงๆแล้วไอ้ระบบเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับกรณีที่พรรคการเมืองที่แข่งกันเรื่องนโยบายแพ็คแข่งกันเรื่องผลงานแข่งกันเรื่องอุดมการเรื่องอุดมคติทางการเมืองพรรคที่มันจะถูกทำลายจากระบบปฏิริษีเนี่ยก็คือพรรคที่มันไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีหัวคิดไม่ได้มีนโยบายที่อะไรต่างไม่ได้มีแบบเนี้ยคะแนนนิยมไม่ได้หวังอะไรเลยเอาแต่ตัวบุคคลเขาว่าอันนี้จะเจอปัญหาถ้าเอาแบบนี้ซึ่งพรรคแบบนี้มันก็ควรจะถูกลดลงไปไงครับโอเคแต่เนี่ยขยายต่ออีกนิดเดียวไอ้ประเด็นว่ามันกลัวก้าวไกลขนาดนั้นเลยเนี่ยผมว่าจริงๆถ้าไปดูร่องรอยไอ้นี่มันไม่ใช่แค่กระแสแรกที่มันออกมานะใช่ไหมเราเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือไอ้ก่อน66ที่มันแก้จากบัตรใบเดียวเป็น2ใบก็เพื่ออะไรก็เพื่อหวังจะบอกโอ้ใบเดียวมั้งไอ้พวกอนาคตใหม่มันมาเว้ยคือไอ้ตัว62เนี่ยมันมาเว้ยมันก็อุบาทยังไงมันก็ต้องแก้ไงไอ้แต่ไอ้ภายใต้การแก้ภายใต้การแก้เนี่ยเค้าไปแบบต้องสกัดไว้ไงเค้าไปรวมมือกันเอาเป็น400ร้อยแต่ว่ามันมีเหตุผลอีกว่ามันก็มีเหตุผลอีกด้านหนึ่งว่าเขาชนะได้ง่ายๆในเรื่อง400ร้อยเพราะคนยังไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจตัวระบบแล้วความรู้สึกว่าความแย่ของระบบ62อ่ะเนี่ยความแย่ของระบบ62นี่มันเลวร้ายจนทั้งคนแบบเอากลับไปเป็นแบบรัฐธรรมนูญ40ดีกว่าคิดง่ายแบบนั้นใช่ป่ะใช่ผมคิดง่ายเอากลับไปเป็นรัฐธรรมนูญ40ดีกว่าแต่มันก็แฝงมาด้วยเรื่องนี้ไงหรืออย่างจริงท่านมองโดยรากไม่ต้องก้าวไกลอย่าง62ถามว่าแก้เพื่อสกัดเพื่อไทยถ้าพูดกันในเชิงแบบมิติทางการเมืองแต่ผมว่าเออมันก็น่าแปลกตรงที่ว่าถ้ามองในสายตาของคนมีอำนาจนะเขาไม่คิดบ้างหรือว่าทุกครั้งที่มันแก้แบบนี้ผลจบลงมาอ่ะ62คุณใช้วิธีอะไรพิจารณาขนาดไหนแต่สุดท้ายเพื่อไทยก็ได้ส.ส.มากที่สุดใช่ไหม66คุณแก้เพื่อหวังจะสกัดเขาสุดท้ายก็ผลเป็นไงก็มาเหมือนเดิมก็เห็นอยู่แล้วคำถามว่าเนี่ยรอบนี้อาจจะไม่ได้พูดในเชิงว่าเพื่อไทยเสนอมาแต่พูดในเชิงภาพใหญ่ในเชิงมิติความคิดซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะมีอะไรต่อ มาอีกแหละไอความคิดลักษณะประมาณนี้ความเพื่อสกัดไอสีส้มไปเนี่ยเดี๋ยวมันมีอีกมันจะหาวิธีอยู่ได้คำถามคือแล้วมันจะเอาได้หรอผมว่าคำพูดคุณพิธาเมื่อวันเสาร์หรืออาทิตย์น่ะเขาบอกว่าก็เราก็ชนะในเกมที่เขาดีไซน์เราแพ้มาตลอดผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นคำตอบที่เขาก็รู้แหละว่าทุกคนรวมหัวสกัดเขาคือถ้าแก้ไปเป็น500ใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าจริงๆก้าวไก่ก็จะได้ส.ส.เขตส.ส.ปฏิรูปข้าวสารอะไร39ใช่ไหมก็คือเขาประมาณ39ใช่นับลงจบ39เขาก็มีอยู่ประมาณ110เขตครับ110เขตถ้าเอาสภาพปัจจุบันพอมันเป็น500เขาก็ได้เพิ่มไงเพราะเขตมันเล็กลงอ่ะเขาก็มีสิทธิ์เพิ่ม
พิเศษชนะโดยเฉพาะในเขตที่เป็นจังหวัดที่ก้าวไกลติดกันอย่างเงี้ยสมมติ3จังหวัดติดกันแล้วโดนแตกไปอีก2เนี่ยก็จะอีก2 อีก2อันนั้นก็โอกาสอย่างสูงมากที่จะเป็นก้าวไกลอีกหวานเจี๊ยบเลยนะเออไปแตกในจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันติดกันอ่ะหวานเจี๊ยบเลยนะเขาก็มีเพิ่มครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแต่เราบอกว่าเพียงเราบอกว่าเราควรจะมีปาร์ตี้ลิสต์แล้วควรจะเพิ่มปาร์ตี้ลิสต์เพราะมันเป็นงานเพิ่มสิทธิ์ของคนที่แบบเนี่ยเขาเลือกเขาไม่ได้เลือกส.ส.ในเขตเขาอ่ะเขาไม่ชอบบ้านใหญ่เออคะแนนมันไม่ควรจะตกหายเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้แบบใช่ไหมได้ผู้แทนของตัวเองด้วยในจากอีกวิธีหนึ่งแต่มุมนึงเวลายิ่งแก้เพื่อที่จะเอาชนะเนี่ยมันเขาก็คงลืมไปว่าคนเนี่ยมันเห็นคนมันก็จะมีความแข่งขันในตัวเองนะคือพอเห็นปั๊บแก้เอาชนะไอเราก็จะหาวิธีการยังไงไปเลือกยังไงเพื่อให้เขาชนะไอ้วิธีนั้นอีกทีนึงแฮกระบบอ่ะเออคนเราจะมีความท้าทายว่าอ้าวมึงแก้เหรออย่าท้าทายระบบอย่าท้าทายระบบแก้ใช่ไหมเดี๋ยวทุ่มไปเลยก็คิดได้มันจะเกิดอาการเนี่ยทุกครั้งมันถึงว่าแก้แล้วไม่เคยสำเร็จไงก็คิดได้เพราะว่าเขาไม่ได้แอบแก้แบบไม่ให้คนรู้ตัวแต่พอแก้แล้วประชาชนรู้ประชาชนรู้เขาก็เลยแก้พอยของเรื่องนี้นะไม่เอาจากข่าวนี้เลยก็ได้พอยของเรื่องนี้คือว่ามันมีความพยายามจะสกัดก้าวไกลจริงใช่ไหมถ้าสกัดจากเรื่องนี้ถ้าเราดูในกระบวนการใช่ไหมมันต้องเป็นตอนที่เลือกสสรเรายังไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้สสรนี่สังกัดพรรคด้วยอันนี้ก็ต้องไปที่มายังไม่รู้เลยสสรสมมุติว่าสังกัดพรรคลงเลือกตั้งสังกัดพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยอันนี้แบบบอกเลยว่านี่เพื่อไทยลงแล้วเขาได้อะไรเงี้ยบอกเลยนี่แล้วเขาจะมาชูมือแก้ไม่เอาปฏิริษไม่ได้นะเสียหายเขาไม่ทำหรอกแต่ถ้าสสรนั้นไม่สังกัดพรรคแต่รู้ซุ่มแต่ซุ่มๆกันมาแบบใช่ป่ะซุ่มๆกันมาแบบคนก็รู้ว่าเป็นของเพื่อไทยแต่ว่าเขาไม่ได้มีข้อผูกมัดเขาก็อาจจะถึงตอนนั้นเขาอาจจะเลิกปฏิริษก็ได้นะแต่อันนี้คือสมมุติเขาอยากเลิกนะผมยังคิดว่าในณปัจจุบันเนี่ยเพื่อไทยยังไม่ได้อยากลงปฏิริษโอเคทิ้งท้ายประเด็นเรื่องนี้นิดเดียวผมมีติดใจประเด็นนี้พอดีเห็นบทวิเคราะห์ในมติชนน่าสนใจเขาบอกว่าสุดท้ายประเด็นเนี้ยอันนี้กลับมาเชิงเนื้อหาเหมือนเดิมเป็นความตั้งใจของคุณหญิงในการจะเปิดแผลราดน้ำเกลือเพื่อไทยประมาณว่าทิ้งบอมไปเลยเราก็รู้ว่ามีแผลซึ่งกันและกันอยู่แล้วพอเป็นคุณหญิงพูดเนี่ยมันมีนัยยะไงพี่ถึงมองอย่างนี้ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ควรเชื่อคุณหญิงเออนะแล้วก็ฟังไว้ใช่ไหมมันก็ควรจะฟังไว้เหมือนกันว่าเชื่อได้เชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปวัดกันไปวัดกันที่กระบวนการแต่มันเป็นเรื่องดีที่มีการเตือนกันเรื่องนี้ใช่ไหมฮะถ้าถึงขนาดว่ากลัวก้าวไกลกันถึงขนาดจะสกัดแก้มนูสกัดเนี่ยถึงแม้เพื่อไทยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ผมคิดว่ามันจะมีส่วนหนึ่งคิดพรรคร่วมรัฐบาลส่วนหนึ่งก็คิดแล้วก็ฝ่ายอำนาจที่แบบอำนาจนอกระบบอำนาจรุรักอะไรทั้งหลายนี่ก็คิดเขาก็น่าจะคิดคุณหญิงได้ดักคอเขาก็น่าจะคิดถึงแม้ว่าเพื่อไทยอาจจะยังแต่หลายๆฝ่ายเนี่ยมันคิดจะทำแน่ปีปาหน้าใสเลยแต่เป้าเวลามันโดนเป้าเวลามันโดนเพื่อไทยมันโดนเป้าใหญ่ด้วยน้ำหนักของคุณหญิงใช่ไหมอาจจะแบบมีผลกระทบทางการเมืองที่ชิงไปด้วยซึ่งก็เห็นได้จากข่าวที่คุณเล็กอ่านไปเมื่อสักครู่อ่ะปฏิกิริยาที่มันกลับมามันเลยแรงแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาโฆษกไทยรัฐแถลงก็บอกนะก็ถ้าไม่มีมูลแล้วจะแรงขนาดนี้เลยเออเดี๋ยวก็ตั้งข้อสังเกตเขาว่ากันไปอ่ะเพื่อไทยทำอะไรก็ผิดอ่ะเอาแย่เดี๋ยวทีนี้กลับมาประเด็นนึงเดี๋ยวขอถามพิธีประเด็นนี้ก่อนเพราะมันอาจจะย้อนกลับไปนิดเดียวคือว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องไอ้เรื่องงบที่วันนี้ก็ใส่กันมาเหมือนกันเรื่องนี้คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนประชุมงบเสร็จเนี่ยกระบวนการสุดท้ายคือเสนอชื่อคนฮือฮามากนะก้าวไกลเสนอชื่อจามวิระเป็นกรรมธิการงบในปีนี้ด้วยคนบอกโอ้โหนี่แหละจะเป็นตัวแฮกระบบไอ้กระบวนการทั้งหลายที่มันชอบงุ้มงุ้มงิบงิบเวลากรรมธิการงบเนี่ยเดี๋ยวเจอวีระธีรพัฒน์เข้าไปสายสื่อมาเองรู้เรื่องรู้พี่ติ๊กบอกว่าเกรงใจใครไงคนโทรไปออกรายการนิยมชมชื่นแกก็ยังด่าแบบเป็นเสน่ห์ด้วยนะวีระถ้าไม่ด่าเนี่ยนะถ้าไม่ด่านี่ไม่ใช่วีระนะถ้าไม่ด่าคนฟังนะนึกถึงตำนานเรื่องผีอ่ะตอนนั้นน่ะที่คนเข้าไปเล่าจะโอ้โหแกซักซะจนแบบเละเทะเลยหายไปเลยเป็นผลดีไหมกับก้าวไกลในการเสนอชื่อของอาจารย์วีระดีสิเพราะมันเป็นงานทำให้กรรมธิการ
ปิดทุกอย่างการประชุมมันเปิดเหมือนกับวีระจะถ่ายทอดสดอยู่แล้วอ่ะบางคนเชียร์บอกเฮ้ยไลค์เลยไหมไลค์กมธ.นี้เลยไหมนั่นพอดีเออโอ้แต่เชื่อเถอะเวลาแกมาจัดรายการก็เหมือนเราจะนั่งดูเองในตัวอ๋อมันได้ข่าวเหมือนเราได้ดูในกรรมธิการว่าแกคงอาจจะไม่ได้เล่าทุกอย่างนะก็คงไม่เล่าทุกอย่างแกก็จะแบบทำประเด็นสำคัญสำคัญแกก็คงหยิบมาบ้างแล้วยิ่งแกบอกว่าแกไม่ได้สังกัดก้าวไกลนะเออประเด็นนี้แกก็บอกว่าคือขอบคุณที่ก้าวไกลเสนอนะแต่ผมไม่ใช่พวกก้าวไกลนะก็แกบอกงี้จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ไม่อาจจะไปประเมินความคิดแต่ว่าผมก็เคยเจอบ้างผมก็ยังคิดว่าสักปี2ปีที่แล้วก่อนเลือกตั้งอ่ะวีรักก็ยังแบบเหมือนกับอนุรักษ์อ่ะไม่ใช่อนุรักษ์บ้าบออนุรักษ์ไม่ใช่วีรักเขาเป็นคนที่มีความเพียงแต่เขาเก็บเพราะเป็นนักข่าวเศรษฐกิจใช่ไหมเขาเป็นคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องรัฐประหารมาตลอดนะไม่ได้เอาด้วยกับรัฐประหารมาตลอดนะแต่ว่าเท่าที่เคยคุยเคยอะไรเขาก็เห็นด้วยเรื่องเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอย่างนี้เขาก็ชื่นชอบว่าเพื่อไทยก็มีฝีมือทางเศรษฐกิจไงณเวลานั้นนะอันนี้เมื่อสักสองสามปีก่อนผมคิดว่าที่ฟังแบบนั้นเขาก็เป็นคนที่แบบเนี้ยคือเห็นเรื่องแบบเศรษฐกิจสำคัญในเรื่องงานอะไรเนี่ยนั้นผมก็คิดว่าถึงตอนนี้เขาก็อิสระเขาไม่ได้แบบว่าต้องไปผูกกับใครคือเขามองตามสภาพความเป็นจริงถูกไหมอะไรดีเขาก็ว่าดีคือผมว่าก้าวไกลฉลาดตรงนี้ใช่ไหมพราะแกบอกว่าอยากเคยพูดอยากเป็นการเห็นไหมก้าวไกลก็ไปเอามาเลยเออแต่ว่าไอ้วันเสนอคุณวีระบอกไม่รู้ตัวเลยนะจะหลับไปแล้วแกบอกตื่นขึ้นมาทีเอ้าเพราะว่าเขาไปเขาไปถามอยากเป็นใช่ไหมโอเคไหมอะไรเขาถามตอบรับไปเรียบร้อยละแต่ก็ไม่คิดว่าจะเสนอจริงไม่คิดว่าจะเสนอชื่อจริงจริงๆก้าวไกลก็เสนอมาอย่างนี้แล้วปีที่แล้วเขาก็เสนอนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์ปกป้องอาจารย์ปกป้องไงปกป้องยิวเจ๋อจ่อโลกอ่ะปกป้องถ้าพูดปัจจุบันก็วันโอวันอ่ะสื่อวันโอวันอ่ะเคยเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมก็เขาก็เสนอมาแล้วใช่ไหมคนที่อยู่ในชื่อกรรมการคนอื่นๆแล้วอีก 2-3 คนก็ไม่ได้เป็นสสก็มีใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าเดินอย่างนี้แล้วคือเอาคนนอกเข้าไปแต่ทีนี้การเป็นวีระเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่ามันเป็นทุกสิ่งที่แบบคนกรรมการพรรคอื่นๆจะกลัวคือมีอะไรขึ้นมาวีระเอามาพูดอิบเลยนะคือชิบเลยแกไม่ไว้หน้าด้วยเป็นคนที่ไม่ไว้หน้าใครอ่ะใช่พูดแบบบ้านๆแกเข้าไปทีเดียวลั่นทุ่งเลยนะลั่นทุ่งเลยอ่ะใช่เออมันแบบว่าเข้าไปนี้ทุกคนสะเทือนหมดอ่ะมันเป็นหมากเด็ดเป็นหมากเด็ดผมว่าโอเคก็เป็นมูฟเมนท์ที่น่าสนใจที่ผมว่าวินวินทั้งคู่นะคือในกรรมธิการในภาพรวมของกรรมธิการมันก็วินคือหมายถึงว่าได้คนอย่างอาจารย์วีระไปเนี่ยคุณจะได้ข้อเสนอคุณจะได้การตรวจสอบที่มันชัวร์ๆและอาจารย์วีระแกเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับหรือเปล่าผมใช้คำนี้ได้ไหมคือหมายถึงว่าคือคนก็มองเห็นว่าแกเป็นคนที่คอมเมนต์ด้วยตรงไปตรงมาด้วยความตรงไปตรงมาไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงเพราะฉะนั้นเวลาแกพูดอ่ะไม่พอใจก็ด่าไงรัฐบาลก็ไม่กล้าที่จะวิจารณ์เยอะฝั่งก้าวไกลก็คงจะไม่วิจารณ์อะไรอยู่แล้วแต่อีกมุมหนึ่งก็คือจะได้ข้อเสนอที่แบบไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องตีความใช่เวลาอาจารย์วีระอธิบายเนี่ยเวลาเล่าเหมือนเล่าข่าวคือไม่ต้องตีความเพิ่มบางคนแชร์บอกทุบโต๊ะเลยแบบเนี้ยโดยสไตล์ของอาจารย์วีระในเวลาจัดรายการเนี่ยแกจะมีอารมณ์แบบอยากคุณเชื่อผมดิอยากเห็นตอนประชุมกรรมการผมก็อยากดูเหมือนกันอยากดูสดแล้วอีกอย่างนึงสักแมตช์ได้ไหมและอีกอย่างนึงมันทำให้คนน่ะอยากจะรู้เรื่องกรรมการมากขึ้นเพราะตัวอาจารย์วีระนี่แหละทำไมต้องเชิญแกเข้าไปมันมีเหตุผลอะไรถึงไหมเขาอยากเห็นว่าแกทำงานยังไงคืออยากรู้ว่าบรรยากาศเวลามีอาจารย์วีระในกรรมการเนี่ยเฮ้ยแกจะเสนออะไรบ้างมันทำให้คนก็สังเกตดูนะฮะจริงๆแล้วเวลาที่เขาเสนอกรรมการพวกเนี้ยอะไรหลายอย่างของก้าวไกลเนี่ยกรรมการวิสามันหลายชุดเขาก็เสนอคนที่เป็นคนนอกเข้าไปเยอะนะแต่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆใช่ไหมเขาก็เสนอคนนอกนี่เขาเปิดให้คนนอกเข้าไปมีส่วนร่วมโดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณต้องเป็นคนของก้าวไกลเป็นสมาชิกพรรคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะเขาก็ดึงเข้าไปหมดเพราะว่ามันจะสามารถที่จะทำให้กรรมธิการมันเปิดเ
การประชุมคณะกรรมการมันเปิดไม่ใช่เรื่องของสสเท่านั้นมันเป็นเรื่องของนักวิชาการได้ด้วยสื่อได้ด้วยใช่ป่ะเอาเตรียมตัวไปนะกรรมธิการสมัยหน้าเอาแหละรอบหน้าเอาอยู่วงไหนอยากไปอยู่วงไหนเดี๋ยวประกาศไปทางทีวีสิแล้วเดี๋ยวเขาจะได้มาติดต่อไปพิธีกรไปไหมอยากอยู่กับมันแต่มันต้องเป็นวิสามันไงเพราะถ้ากรรมการสามัญมันสสอย่างเดียวมันต้องเป็นวิสามันที่เขาตั้งขึ้นมาศึกษาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยใช่คาสิโนเลยเออเว้ยไปเลยแซวพูดเล่นพูดเล่นนะแต่ถ้ามองในมุมหนึ่งพิธีกรผมว่าน่าสนใจการที่ก้าวไกลดึงคนอย่างอาจารย์วีระเข้ามาได้เนี่ยถ้ามองมุมกลับเนี่ยมันสะท้อนด้วยว่าไอ้เครือข่ายนอกเหนือจากวงการเมืองเขาเนี่ยมันก็เริ่มขยายขึ้นนะใช่ไหมคือคนจะมองว่าไอ้ความเป็นก้าวไกลความเป็นสีส้มเนี่ย มันหาแนวร่วมยากมันไม่มีคนอยากอยู่กับคุณหรอกแต่อย่างน้อยๆการที่อาจารย์วีระตอบรับครั้งนี้เนี่ยคืออะไรแกก็ชัดเจนว่าแกไม่ได้เป็นพวกก้าวไกลนะเว้ยแต่แบบเออก็รับมาเพื่อทำงานเขาเสนอก็เอามันเป็นการขยายวงออกไปซึ่งเรื่องอย่างนี้มันจะทำให้พอจะอนุมานได้ไหมว่าในวาระที่ก้าวไกลได้สมมตินะได้เป็นรัฐบาลจริงอะไอ้ปัญหาที่คนเชื่อว่าจะมีไม่มีคนทำงานกับเขาหรือทำงานเขาไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้อย่างนั้นซะทีเดียวคือเขาสามารถที่แสวงหาแนวร่วมได้โดยที่แนวร่วมนั้นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับอาจจะไม่ได้เห็นด้วยในทางการเมืองแบบเดียวเขาก็ได้นะแต่มีความเชี่ยวชาญแล้วดึงเขามาทำงานเขาก็พยายามทำอย่างนี้อยู่ในหลายๆเรื่องจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ากรณีของวีระอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่หมายถึงว่าเขาก็ผมว่าเขาดึงหลายๆคนหลายๆส่วนใช่เหมือนกับเขาทำงานกับฝั่งทหารฝั่งอะไรต่างๆเขาก็ทำงานใช่ไหมคุณต้องมุมหนึ่งคุณต้องเรียกทหารไปชี้แจงซักไซส์ใช่ไหมอีกมุมหนึ่งก็จะมีเรื่องที่แบบว่าสมมติอย่างกรรมธิการความมั่นคงอย่างโรมเนี่ยโรมก็ทำงานกับทหารนะโรมไปบ่อยเลยบกทบเนี่ยเข้าทบเข้าอะไรบ่อยทบฉี่มากเออไปคุยกับในพลคุยเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำงานด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีงานอย่างเงี้ยทำให้คนเห็นว่าทำงานด้วยกันได้อะอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องพยายามคือเป้าหมายของก้าวไกลข้างหน้ามันก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรมันต้องชูมอตโต้ว่าก้าวไกลพร้อมพร้อมเป็นรัฐบาลมันต้องอย่างนั้นแหละพร้อมคุยใช่แล้วเปิดโอกาสแต่จริงๆภาพของก้าวไกลอย่างหนึ่งเวลาหลายคนเข้าใจว่าเราถูกเชิญมาเป็นกรรมการไม่ว่าจะสังกัดหรือไม่สังกัดถ้าก้าวไกลเชิญเนี่ยมันอาจจะมั่นใจไงไม่ถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยด้วยภาพของก้าวไกลที่ผ่านมาคือเราจะสามารถแสดงความเห็นอะไรได้อย่างเต็มที่และเขาพร้อมจะรับฟังนะเพราะบางทีถ้าเป็นบางพรรคขึ้นมาเสนอไปแล้วก็โอ้โหต้องคิดหนักเข้าไปแล้วจะพูดได้จริงเหรอยิ่งกรรมธิการงบเนี่ยมันสำคัญเพราะมันเป็นจุดต่อรองทีนี้คือพอคุณมีวีระธีรพัฒน์เขาไปนั่งตรงกลางวงแล้วการต่อรองทั้งหลายใครจะไปต่อยังไงเนี่ยนี่กำลังจินตนาการภาพอยู่ว่าสมมุติเป็นคุยกันอยู่เนี่ยนะแล้วอาจารย์วีระเดินไปแทรกกลางเนี่ยเฮ้ยคุยอะไรกันเขานั่งคุยเขายืนคุยก่อนหน้าห้องแค่นี้ก็บันเทิงแล้วคือมันมีจังหวะมันกรรมธิการมันจะมีอนุกรรมธิการมันจะมีการเป็นกันไปถกเรื่องงบแต่ละจุดแต่ละกระทรวงอะไรอนุนี่แหละซึ่งอันเนี้ยกรรมธิการวงใหญ่มันไม่ได้ประชุมด้วยกันหมดมีวงเล็กอะไรซึ่งตรงนั้นมันในอดีตมันจุดต่อรองแต่ตั้งแต่มันมีอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยมันต่อรองกันยากขึ้นทุกทีดิสลอฟก็มีปีหนึ่งสมัยหนึ่งอะที่เขาแฉกันอยู่ว่าพยายามจะขอตัดงบเพื่อเอาไปลงโครงการลงพื้นที่กันอะแล้วก็แบบเฉลี่ยกันทุกพักอะไรเงี้ยเฉลี่ยกันทุกพักก้าวไกลมันไม่เอาเว้ยมันไม่มีสสเขตไงตอนนั้นเออไม่เอาเว้ยวงแตกวงแตกเออใช่ใช่มันจะสร้างบรรยากาศนี้ขึ้นมามันจะสร้างบรรยากาศนี้ขึ้นมาทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าอันนี้คือเรื่องจากวีระนะปรากฏเมื่อวานเนี่ยพอมีการประชุมเพื่อคัดสรรตำแหน่งใช่ไหมปรากฏก็คุณพิชัยรัฐมนตรีคลังเป็นประธานแล้วก็มีรองประธานอีกหลักสิบอะโฮสกอีกอะไรวะผู้ช่วยเลขาอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเยอะอ่ะแต่ปรากฏว่าทั้งหมดในตำแหน่งเนี่ยไม่มีก้าวไกลเลยก้าวไกลมารับตำแหน่งเลย
ปรากฏวันนี้มาปุ๊บเนี่ยมีคนมาเออมีคนมาคอมเมนต์เลยมีใครบ้างอ่ะมีคุณสงครามคนหนึ่งผมจำได้คุณสงครามแล้วก็พี่เออคุณนายกด้วยคุณบูทําบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเนี่ยนายกคอมเมนต์สร้างเงื่อนไขรัฐบาลดูแย่ยกให้ตัวเองดูดีนี่คุณบูทําเขาบอกงี้เออเขาบอกงี้บอกเนี่ยพอไม่เข้าไปมีตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยก็นี่ไงเหมือนประมาณว่าเอ้าทำรัฐบาลดูแย่ไปเลยบอกไอ้พวกที่อยู่นี่คือรับตำแหน่งนี่คือหวังตำแหน่งใช่ไหมไม่แต่คุณสิริกัญญาแกก็ตอบก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันวุ่นวายแกก็บอกมันวุ่นวายก็เลยตัดปัญหาไม่ไปนั่งซะแล้วก็บอกว่าการที่ก้าวไกลเข้าไปนั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปขัดขวางกระบวนการทำงานในห้องงบแต่อย่างใดนะคือประมาณเหมือนว่าคือก็เป็นกรรมธิการเหมือนเดิมไปพูดแล้วก็ไปส่งเสียงอะไรก็ไม่ได้ขวางเขานี่ฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาซะไม่ไปซะเราประธานมีเป็นกรรมการหลักหนามีเป็นสิบสิบอ่ะโอ้หลักสิบหลักสิบแล้วทำไมจะต้องไปให้เขาเป็นอ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรสมมติสรุปแล้วสิริกัญญาไปรองประธานคนที่สามที่สี่มันสำคัญตรงไหนอ่ะมันไม่เห็นสำคัญเลยเขาไม่เป็นก็ได้คือส่วนหนึ่งแต่ก็โดนหาว่าดัดจริตสวยหล่อใช่ป่ะสร้างภาพทำให้ฝ่ายรัฐบาลดูแย่มันดูแย่ตรงไหนอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ผ่านอยู่แล้วนี่นี่เขาบอกอย่าทำให้ดูดีจนกระทั่งไม่ทำหน้าที่ก็แล้วกันซึ่งตั้งแต่ที่ก้าวไกลบอกว่าไม่ลงมติรับร่างงบปี68น่าจะไปยื่นฟ้องศาลปกครองมันไม่ใช่กระบวนการที่ควรจะทำอยู่แล้วในขณะที่ประเทศต้องการเงินงบประมาณเพื่อทำงานการไปยื่นก็ไม่รู้เอากฎหมายข้อไหนไปยื่นหรือว่าพูดให้รู้ว่าตัวเองตั้งใจจะตรวจสอบที่รัฐบาลแย่มากแต่ศาลปกครองก็ไม่มีหน้าที่จะรับไปอาจารย์ชำนาญเขาก็แย้งแล้วนะเขาก็บอกมันมีมาตราในศาลปกครองมาตรา9มาตรา9ยื่นได้แต่ว่าเขาจะยื่นไม่ยื่นมันเป็นเรื่องหนึ่งก็ยังดูอีกทีใช่ไหมมันมีอยู่ประโยคน่าสนใจนะพี่ถึกคุณภูมิธรรมบอกว่าจริงๆเนี่ยยิ่งก้าวไกลห่วงเรื่องการใช้เงินเนี่ยยิ่งต้องเข้ามานั่งก็เหมือนกับเรื่องนี่พูดอย่างกับก้าวไกลไม่ได้เป็นกรรมธิการเหรอเนี่ยเหมือนเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นรองประธานนะมันต่างกันตรงไหนวะเขาก็เป็นกรรมธิการแต่เขาไม่เป็นรองประธานไม่เป็นอะไรเขายังเป็นอยู่นะไม่เป็นเลขาไม่เป็นโฆษกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีตำแหน่งในกรรมการชุดนั้นใช่ใช่ใช่เนี่ยมันไม่เห็นแปลกเลยแล้วตัวอย่างเหมือนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเชิญเข้ามาร่วมก็ไม่เอาไปอยู่ข้างนอกก็วิจารณ์แล้วก็บอกว่าห่วงถ้าห่วงก็เข้ามาจะได้เห็นตรวจสอบให้ชัดแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดป่ะล่ะก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าอเจนดาของเพื่อไทยคืออะไรสาวเสียงไปสาวเสียงมาตั้งกรรมการ6เดือน8เดือนวนไปวนมาสุดท้ายก็ลงไปที่เดิมซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าจะเอาอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นต้องร่วมมันก็วิจารณ์อยู่ข้างนอกได้ใช่ใช่ชัดเจนครับนะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันโอเคโอเคเอามาเดี๋ยวมาสนทนากันดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายคนรอฟังกันอยู่วันนี้นัดหมายกันไว้นะครับกับคุณแก้วตาทิศนาชินวัลส.ส.ก้าวไกลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตั้งใจชวนมาคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับในฐานะส.ส.ในฐานะลูกหลานตระกูลการเมืองแล้วก็อะไรอีกหลายประเด็นด้วยกันที่วันนี้จะชวนมาว่ากันผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันเริ่มจากในฐานะความเป็นส.ส.ก่อนคุณแก้วตาเป็นส.ส.ครั้งแรกเนาะสมัยแรกเลยในนามของก้าวไกลความเป็นส.ส.เขตในแบบก้าวไกลความเป็นส.ส.ครั้งแรกถ้าต้องเจอเรื่องกระแสข่าวยุบพรรคมันส่งผลต่อการเป็นหน้าที่ส.ส.ของเราขนาดไหนมันช่วยเติมไฟมากกว่าให้กับส.ส.แต่ละท่านนะคะแก้วคิดว่าทุกคนก็พยายามที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้อย่างเต็มที่ อย่างแก้วนั่งในกมธ.วิสามัญชายแดนใต้ก็ลงไปเกือบทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็พยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วก็ปัญหาหลักอย่างหลากหลายให้ได้มากที่สุดพยายามจะทำรายงานให้สมบูรณ์มากที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะถูกยุบพรรคเมื่อไหร่ใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็หน้าที่อื่นๆก็ตรวจสอบรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านใช่ไหมคะแสดงความคิดเห็นในพรบต่างๆการอภิปรายก็พยายามทำอย่างเต็มที่เราก็เห็นที่ผ่านมางบประมาณ68ทุกคนก็สอกซักซ้อมมาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็หนักแน่นกันทุกคนนะคะ
ครับเข้าใจว่าตอนลงพื้นที่ตอนนี้ไอ้ความที่กระแสข่าวที่หลายคนก็มองมาถึงว่าก้าวไกลโดนแน่ๆส่วนใหญ่เขามองอย่างนั้นนะฮะคนชาวบ้านเวลาไปเจอคนในพื้นที่เองเราตอบเขาอย่างไรโดนแน่ๆหมายความว่าโดนยุบแน่ๆคือคนเชื่อใช่คือคนเชื่อไปแล้วว่าโดนแน่ๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเคยโดนมาแล้วรอบนึงนี่ใช่ไหมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ถ้าโดนยุบเพราะคนที่นั่งเป็นตำแหน่งกรรมการบริหารเขาก็ต้องทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาหากถูกยุบพรรคอยู่แล้วแก้วเชื่อว่าทุกคนก็มีจิตใจที่กล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เหมือนครั้งที่แล้วที่ยุบพรรคอนาคตใหม่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ถูกยุบใช่ไหมคะก็อาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างอิโมชันอลมากกว่าครั้งนี้ด้วยซ้ำครั้งนี้เหมือนกับแบบแม่ก็มาดิมาดิใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมั่นใจเพื่อนในพรรคไหมมั่นใจเพื่อนในพรรคไหมเหรอคิดว่าทุกคนเขาก็อย่างที่บอกค่ะเขาเต็มที่กับงานมากยิ่งขึ้นพอมันจะใกล้ถึงเวลาที่อาจจะโดนยุบพรรคเนี่ยถึงหรือมีกระแสข่าวมาเนี่ยก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองในนามก้าวไกลเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเต็มที่นะคะก็คิดว่าทุกคนก็ไม่หวาดกลัวไม่ได้มีความหวาดกลัวอยู่ในนั้นนะคะแค่ว่าอาจจะมีความกังวลใจเล็กน้อยนะอาจจะมีความกังวลใจเล็กน้อยแต่ไม่คิดว่าหวาดกลัวต่อผู้มีอำนาจเพราะทุกคนที่มาในพรรคก้าวไกลไม่เหมือนพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่คนที่เข้ามาอาจจะคิดว่าตัวเองได้เป็นรัฐบาลอาจจะคิดว่าจะไม่มีการพูดเรื่องการแก้ไข1-2อาจจะคิดว่าไม่ได้จะพูดเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอาจจะไม่คิดถึงอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลที่ค่อนข้างแหลมคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถอยตัวพอเห็นว่ามันโอ้ทำไมคุณไปไกลถึงขนาดที่ว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะโดนยุบอะไรเงี้ยเออก็ได้กล้วยได้อะไรก็ย้ายไปส่วนคนที่มาในก้าวไกลเนี่ยเตรียมใจอยู่แล้วว่าเอ้ยโดนอาจจะมีสิทธิ์ว่าจะโดนแบบอนาคตใหม่และอาจจะมีสิทธิ์ว่าจะยื่นแก้112และร่างรัฐธรรมนูญใหม่รวมถึงหมวด 1 หมวด 2ตามนโยบายพรรคเขาก็ทราบอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วก็ยังที่จะลงมาทำเพราะเชื่อในหลักการของพรรคก้าวไกลใน principle ของพรรคก้าวไกลครับก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นส.ส.ใหม่เนี่ยมีได้ยินไหมว่ามีคนจะมาทาบทามเออเดี๋ยวยุบพรรคแล้วจะไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยมีไหมฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเขาไม่ให้พูดอะไรแบบนี้ในพรรคเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนี้แล้วมันจะทำให้คนคนนั้นจากตอนแรกที่จะไม่เป็นแล้วอยู่ดีๆเขาจะคิดว่าแบบเอ้ยแบบหรือว่าเป็นดีป่ะวะยังไงเพื่อนๆก็ไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าโดนเพื่อนนินทามากๆเหมือนจะแบบทำให้เกิดความเครียดแล้วก็แบบดีกว่าเออยังไงก็ไม่มีใครเอาเราอยู่แล้วแหละไปก็ไปอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็ได้เงินเรามาเนี้ยมันก็อาจจะคิดแบบนั้นได้ไงก็เลยพยายามที่จะไม่ชี้ว่าเอ้ยคนนี้มีสิทธิ์เป็นหรือคนนี้มีสิทธิ์เป็นอ๋อแต่มันมีบรรยากาศอย่างนั้นอยู่ไม่มีค่ะสำหรับแก้วไม่ขอไม่พูดดีกว่าโอเคคิดว่าไม่มีค่ะคิดว่าไม่มีคืออันนี้หมายความว่าอย่างคุณแก้วก็คือคงไม่หรอกไม่ยึดไม่ได้อยู่ในข่ายแบบนั้นเพียงแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่ต้องการให้พูดว่าไปสงสัยว่าคนนั้นสงสัยว่าคนนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วสสจำนวนหนึ่งที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะอึดอัดตัวเองมีบทบาทน้อยอะไรต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะหลุดไปจากพรรคได้มั้ยแก้วว่าเอ้ยเดี๋ยวก็มีคนถามว่าแก้วไอ้นี่คือแก้วคิดว่ามันก็ถ้าถามว่าใจคนเราอะเนาะถ้าคิดว่าจะอยากเป็นรอบเดียวจบอะก็น่าจะทำอย่างนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าได้เงินมาก้อนนึงก็จบแล้วก็ทำหน้าที่สสให้จบทั้งสมัยหนึ่งรอบหน้าไม่ลงต่อเพราะว่าเราเห็นว่ารอบที่แล้วก็คุณศรีนวลแล้วก็ท่านอื่นๆจอมทองเขตจอมทองอะไรเงี้ยก็ตกหมดเลยใช่ไหมคะทั้งที่เขามั่นใจในตัวเองมากว่าเขาเนี่ยชนะไปด้วยคะแนนส่วนตัวแล้วก็ครั้งหน้าก็จะชนะอีกก็ไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้พรรคทางฝ่ายรัฐบาลเองก็อาจจะคิดว่าเป็นการลงทุนที่อาจจะเสียเปล่าด้วยซ้ำว่าลงทุนไปซื้อตัวมาก็ไม่ได้จะชนะไม่ได้หมายความว่าจะชนะในพื้นที่ อย่างเงี้ยค่ะแก้วคิดว่าเขาอาจจะไม่ซื้อด้วยซ้ำ อาจจะไม่เอาด้วยซ้ำอย่างที่คุณอนุทินเคยบอกว่าซื้อก็โง่ใช่ไหมคะ นี่แก้วเชื่อแกนะเพราะว่าครั้งที่แล้วแกซื้อแล้วแกโง่ไป แกเสียค่าโง่ไปแล้วรอบนึง แกก็เลยรอบนี้แต่โง่ได้70กว่าเลยนะใช่แกได้เยอะได้เยอะแต่นั้นมันคือสสเก่าของแกอยู่แล้วใช่ไหมคะที่แกได้มาใช่ก้าวตาเชื่อคนที่พูดไหมว่าถ้าเกิดว่ายุคก้าวไกลครั้งนี้เนี่ยมันจะมีแอคชั่นเหมือนกับสมัยอนาคตใหม่ที่จากไม่กี่สิบโดดมาเป็น150
แล้วมันจะโดดขึ้นไปถึง250-280เชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อเชื่อว่าคนที่เชื่อในประชาธิปไตยแล้วก็หลักการของประชาธิปไตยนะคะในการที่บอกว่ายุบพักเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านที่เป็นเสียงข้างน้อยอยู่แล้วโหวตยังไงก็ไม่ชนะครั้งที่เราโหวตงบประมาณก็ไม่ชนะไม่เคยโหวตอะไรชนะเลยจนกระทั่งตัวเองคิดว่าแบบก็โหวตก็โหวตแต่มันก็ไม่ชนะถึงเราจะอภิปรายเต็มที่ขนาดไหนมันก็ตามมติพรรคอยู่ดีใช่ไหมคะส.ส.ไทยมีความเป็นอิสระค่อนข้างน้อยก็จะโหวตตามพรรคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยอะที่จะอยู่พรรคก้าวไกลมันก็เหมือนพรรคอนาคตใหม่ไม่มีประโยชน์การเข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยใช่ไหมฮะเราก้าวไกลมาแบบสไตล์แบบแนวคิดใหม่ความคิดใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าเราไม่ได้ทำตามแบบส.ส.ที่มีอยู่เดิมทีนี้ปัญหาคือเวลาเราลงพื้นที่เราทำยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเวลาเราไปเจอส.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 ที่เขาเป็นพรรครัฐบาลที่เขาอยู่มาก่อนต่างๆเรารู้สึกไหมว่าเราคุยกับเขาได้ไหมได้ค่ะมีความเป็นมิตรเป็นอะไรกันไหมเขาดีเขานักการเมืองเขาพี่คือนักการเมืองเขาค่อนข้างเฟรนลี่ตัวจริงอ่ะคือก็ไม่งั้นไม่มีใครชอบเขาก็ไม่มีใครเลือกเขาจริงใช่ไหมเขาเป็นคนมีมารยาทดีทุกคนจะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น้องแก้วคือทุกคนเขาจะดีต่อหน้าเนี่ยค่ะเขาก็ดีหมดแล้วค่ะแต่รับหลังก็อาจจะมีเกมให้งงให้เงินมีหัวคะแนนหัวคะแนนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่วิธีการสู้ในพื้นที่สำหรับแก้วคนเดียวนะอันนี้ไม่รู้คนอื่นทำไงแต่ของแก้วเนี่ยคือใช้แรงเข้าสู้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าคุณหนูหน่อยลูกคุณหนูหน่อยหรือว่าเขาอาจจะมีอายุแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเยอะค่ะหมายความว่าเวลาที่ลงพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เงินเอาหมายความว่าเขาจะให้หัวคะแนนหรือคนในชุมชนเนี่ยไปแจกของเอาส่วนเราทำยังไงของมาแล้วเดี๋ยวแจกให้แต่มีติ๊กเกอร์เขานะแล้วเราวิ่งขึ้นตึกวิ่งขึ้นอะไรคืออย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะไม่กล้าเข้าถึงตัวผู้ป่วยหรือเข้าไปในแฟลตการเคหะเพราะเขากลัวติดเชื้อแต่จะมีนักการเมืองเอาของมาบริจาคแต่จะไม่กล้าใส่ชุดPPEวิ่งเข้าไปก็ก้าวไกลเราก็เลยอาสาใช่ของพระราชทานของพระราชทานแกก็เป็นคนเอาเข้าไปค่ะของที่ท่านพระมหากษัตริย์บริจาคอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นถุงพระราชทานเลยแกก็วิ่งเอาเข้าไปตามห้องเลยใช่เขาก็จะเห็นหน้าเราว่าส.ส.คนนี้เขากล้าเนาะแบบทำงานแล้วก็ใช้แรงเข้าแรงไม่มีเงินแต่มีแรงอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวไม่มีเงินจริงเหรอล้อเล่นเลยแม่ผมกำลังจะบอกว่ามีแต่ไม่มากเท่าคนอื่นๆที่เอามาแม่ผมจะบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งของส.ส.ที่ทำงานพื้นที่อ่ะมันจะมีแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ฐานะปานกลางธรรมดาใช่ไหมประชาชนเขาจะไม่เรียกร้องนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีประจำจังหวัดเงี้ยพอไปถึงเนี่ยชาวบ้านจะร้องฮะไม่มีตังจริงอ่ะไม่มีตังไม่จ่ายได้ไงอ่ะก็มีตังตั้งเยอะแยะเข้าไปนี่ก็เป็นเนี่ยคุณก็มีผลประโยชน์ทางการค้าอะไรต่างๆใช่ไหมลูกจะสัวลูกอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลอีกแล้วให้เราเลือกฟรีเหรอเคยเจอไหมแต่จริงๆแต่กับอีกคนนึงสมมติอย่างเงี้ยอีกคนนึงแบบคล้ายๆว่าโอ้นี่คนธรรมดาแต่ว่าเขาเป็นที่เริ่มสายน้ำซื้อเขาเลือกให้เลยไม่ได้เรียกร้องอะไรนี่เป็นการเมืองที่มันเป็นอยู่นี่อยู่นะเคยเจอไหมก็เขาก็ถามนะคะว่าเป็นหลานพลเอกชาติชายอะไรเงี้ยนะคะรู้เห็นนามสกุลก็จะรู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าขอเลยก็ถามตรงๆพี่ถึงมันก็มีอยู่แล้วมีมันไม่ใช่มีแค่ในเขตเรามันมีจากตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณปู่ที่เขาเคยขอมาโดยตลอดมาตอนคุณพ่อเสียแล้วขับรถมาขอบ้านที่บ้านเราแล้วบอกเคยได้จากพ่อก็มีขับรถมาขอที่บ้านเลยเหรอใช่ค่ะเหมือนเคยเป็นหัวคะแนนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติเข้ามาในเดินเข้ามาเลยแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนจันไกรศักดิ์เคยดูแลลูกสาวเขาอยู่ลูกสาวเขาเหมือนเป็นปัญหาทางจิตเวชอะค่ะแล้วก็บอกว่าเคยให้เงินไปรักษาอยู่บ่อยๆก็มาขอคุณแก้วบอกว่าคุณแก้วไม่มีเหมือนอาจารย์ไกรศักดิ์คุณแก้วก็ทำพื้นที่ของคุณแก้วมีอยู่แล้วพี่ถึกเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติที่อย่างสมมติเราไปประท้วงไปประท้วงม็อบแรงงานอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงข้างหน้าทำเนียบตอนที่แก้วเคยโดนคดีไปพรก.ฉุกเฉินช่วงโควิดอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไปประท้วงแรงงานตกงานไป
1,388 คนไปหน้าทำเนียบไปกันหมดเลยเสร็จปุ๊บพอไปกินข้าวกันจะจ่ายเงินหันมาหาใครท่านสสอยู่แล้วมันมีอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่ถึกแต่เราก็ต้องรู้จักการเมืองที่คือการเมืองของพรรคก้าวไกลมันไม่ใช่แนวทางเดียวกับแบบนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าคนที่มาแจกเยอะๆๆๆเนี่ยหรือว่าให้เงินไปเลยในการที่จะไปกาเขาเลยเนี่ยสมัยนี้ให้ 2,000 นะคะไม่ได้ให้น้อยๆเขตแก้วเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าใครโอเคโอเคโอเคก็เขาให้ไปเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยเขาให้ไปเดี๋ยวเขาก็ไปถอนทุนคืนโอ้เออเราก็ต้องพูดกับชาวบ้านอย่างนี้ว่าเขาไปถอนทุนคืนแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยเราไม่ได้จะไปเอาอะไรคืนมาค่ะแล้วก็เขาก็เห็นนโยบายจากแบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวเขาก็คิดว่ามันคือเขาก็ถูกใจนโยบายแล้วก็ถูกใจพรรคแล้วก็อาจจะเป็นการทำงานที่เราลงพื้นที่แบบติดต่อกันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรแรงใจเข้าแลกผมเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอาจารย์โต้ไม่ได้ถอนทุนคืนโต้จะเป็นคนใจใหญ่ใช่ป่ะใช่อาจารย์โต้ไม่ถอนทุนแกเป็นแบบนั้นแกซื้อเลยแกเอาเลยให้เลยแกใจใหญ่แกเป็นคนยังมาจากไหนแต่ไรแล้วคือผมสงสัยอย่างนึงเขตคุณแก้วตาเนี่ยเป็นเขตที่ปทุมวันเนาะเขต2ใช่ไหมซึ่งถ้าว่ากันตามตรงเลยมันเป็นเขตที่เดิมมันเป็นฐานเสียงของอนุรักษนิยมชนิดเข้มข้นเลยใช่ค่ะคุณแก้วชนะมาได้แล้วก็ยังทำงานในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยอะไรเราประเมินไหมว่าเราทำยังไงให้คนมาเลือกเราตอนนั้นให้คนเข้าใจได้ว่าเฮ้ยก้าวไกลมันไม่ได้แบบเหมือนที่คุณเคยเลือกนะคือช่วงที่แก้วหาเสียงอยู่เนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายดีอาจจะเป็นช่วงที่มีวิกฤตค่อนข้างเยอะอย่างเช่นช่วงวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแก้วก็จัดตรวจในชุมชนนะคะมันก็จะมีพวกโรงพยาบาลเอกชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่ชอบพรรคเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนับสนุนพวกอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าไปตรวจหมดเลย50กว่าชุมชนเข้าไปตรวจโควิดตรวจฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโคกับตอนนั้นเนาะมีมูลนิธิเส้นได้ที่คอยช่วยประสานงานแล้วก็ประสานงานกับมูลนิธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือ24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องรับโทรศัพท์ตลอดเลยแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้คือวิกฤตที่1แล้วนะคะแล้วก็วิกฤตที่2ก็คือไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่บ่อนไก่ซึ่งเสียหายไปเกือบ300ครัวเรือนตอนนั้นเนี่ยเราก็นอนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเลยคือไม่ออกมาจากที่บ่อนไก่เลยทั้งคืนนะคะเพราะว่าไฟมันปะทุขึ้นมาตลอดอยู่ใต้สังกะสีมันมีพวกวัตถุ Wi-Fi พวกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ดับเพลิงเนี่ยเขาประจำอยู่ตลอดแล้วเราก็คอยมอนิเตอร์เพราะว่าชาวบ้านบางส่วนที่ไฟยังไม่ไหม้เนี่ยเขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ได้กลิ่นควันขึ้นมาก็วิ่งออกมาบอกว่าไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วเราก็ต้องรีบพาดับเพลิงเข้าไปอะไรเงี้ยช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาให้กับชาวบ้านอาจจะเป็นเรื่องที่เราทุ่มเทแบบเอาตัวไปอยู่ในชุมชนเลยจนแทบจะรู้จักทุกชื่อทุกบ้านคือหนูสามารถบอกได้เลยว่าคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนามสกุลรู้หมดเลยค่ะใช่ในชุมชนนะโดยเฉพาะในชุมชนที่เคยไปคุกคีแบบบ่อนไก่พัฒนาอย่างเงี้ยค่ะจะรู้หมดเลยว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวชื่อพี่แดงนะคนนี้ชื่อพี่เล็กประธานชื่อวรวิทย์อะไรเงี้ยคือจะรู้หมดเลยกำลังสงสัยว่าแล้วเขาเคยสงสัยหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลไหมว่าเฮ้ยทำไมคุณเสนอนโยบายอย่างนี้ว่าเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยมันมีลักษณะอย่างนั้นไหมจริงๆชาวบ้านเขารู้หมดนะคะเขารู้หมดแม้กระทั่งเรื่องแก้ไข112ใช่เพราะว่าที่ดินของจะพูดดีไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องรายละเอียดแต่หมายถึงว่าแสดงว่าถ้ามองจากตรงนี้คือคุณแก้วตามองว่าคนความคิดก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันความคิดเปลี่ยนไปเยอะค่ะค่ะน่าจะเป็นเพราะสื่อโซเชียลด้วยค่ะTikTok สื่อออนไลน์ YouTube อย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านเขาก็มีความรู้ที่ค่อนข้างเปิดกว้างมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันมีแค่ช่องททบ5อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ตาตอนก่อนหน้านี้ก่อนแล้วเข้ามาในวงการเมืองเราคาดหวังจะเข้ามาแก้ปัญหานู่นนี่นั่นจะเข้ามาทำนู่นนี่หลังจากที่เราได้มาทำจริงๆแล้วอะมันเจอปัญหาอะไรมาที่ไปไม่ได้รู้สึกแหมมันไม่เหมือนกับที่คิดเว้ยเออมันไม่เหมือนกับที่คิดว่ะอะไรอย่างงี้มั้ยแต่ว่าเรื่องการล็อบบี้อะค่ะโอ้เรื่องการล็อบบี้พรรคอื่นมันยากกว่าที่คิดเพราะว่าตอนที่จะเลือกหัวหน้าทีมอะค่ะก็พยายามที่จะไปล็อบบี้พวกท่านสวอะค่ะให้เขาเลือกหัวหน้าทีมก็พยายามที่จะไปไหว้เขาแล้วก็บอกว่าช่วยเลือกคนที่ประชาชนเลือกมาด้วยอย่าทำให้ความหวังของประชาชนเนี่ยแตกสลายนะท่านอะไรเงี้ยเขาฝากไว้กับท่านเขาก็พยักหน้า
แต่พอโหวตเขาไม่โหวตพอท่านนี่คือรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักไม่รู้จักเดินดิ่งดิ่งไปหาเลยเดินเข้าไปหาเลยเพราะว่าเราเดสเปรตเราไม่รู้ไงเราเดสเปรตแล้วตอนนั้นคืออีก15นาทีจะโหวตมันเป็นช่วงล็อบบี้ทุกคนก็วิ่งวนเลยตอนนั้นอ่ะก็เหมือนกับตอนโหวตพรบสุราก้าวหน้าก็ต้องทำแบบนั้นก็ต้องพยายามชักชวนว่าเออมันจะได้ประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแก้วก็เป็นเหมือนมือเจรจาคนนึงของพรรคทุกคนต้องเป็นทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันใช่ก็คือว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ง่ายเขารู้จริงๆเขารู้แต่เขาแค่ไม่ทำคือเขารู้หมดแหละอย่างบอกเขาเรื่องโหวตให้คุณทีมเพราะเขาชนะเลือกตั้งได้อันดับหนึ่งเขาก็รู้ว่าต้องทำแบบนั้นรู้หมดแต่เรื่องหลักการประชาธิปไตยรู้หมดพวกนี้บางคนเป็นคนเดือนตุลาก็มีชอบพูดประจำว่าโอ้ยวิ่งลบกระสุนนู่นนี่นั่นเดือนตุลา6ตุลาก็ยังมีเลยอยู่พรรคเพื่อไทยถูกไหมคะครับเพื่อนพ่อก็เยอะเนี่ยใช่ต้องพักโดนพรบคอมก็เยอะใช่ไหมคะคอมมินิสต์นะไม่ใช่พรบคอมพิวเตอร์ไอ้การที่แบบว่าไอ้การที่เราเคยเป็นเอาง่ายๆทายาทราชครูจริงๆก็คือแบบแต่ก่อนก็คือคุณหนูนะค่ะใช่สัตวินาเลยแหละพี่ตรงนี้นะแล้วลงไปตรงนี้แล้วลงไปแบบคือหนึ่งก็คือแบบลงไปคลุกคลีกับคือแบบกับอะไรมันเป็นชีวิตที่ไม่เคยทำมาก่อนอ่ะใช่ไหมใช่แต่เราก็สงสัยมานานแล้วหนึ่งคือทำไมทหารต้องเป็นนายกตลอดแล้วปู่ทำไมต้องเป็นทหารก็ถามพ่อว่าทำไมปู่ต้องเป็นทหารแล้วก็พอมีนายกเป็นทหารหลายคนเนี่ยก็เริ่มถามพ่อว่าแล้วทำไมทหารต้องเป็นนายกด้วย พ่อก็บอกว่าโอ้ยมันปฏิวัติมากแบบนู่นนี่นั่นแต่ปู่ไม่ได้ปฏิวัติแล้วแกก็จะพูดไปแต่แกก็จะวิพากษ์วิจารณ์ฝั่งอนุรักษ์นิยมเช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่มีอยู่ช่วงนึงที่แกไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละเป็นช่วงที่ชีวิตแกน่าจะเป็นช่วงดำดิ่งช่วงนั้นคือช่วงกำลังอยู่ในวิกฤตทางการเมืองอย่างรุนแรงก็จะมีการแตกหักระหว่างเพื่อนกันความสัมพันธ์หลายๆแม้กระทั่งบ้านเดียวกันก็ทะเลาะใช่ไหมคะไม่ใช่แค่อย่างพี่ตั๊กปานปรีก็เป็นหลานแกพุทธิพงษ์กับอนุพรก็เป็นพี่น้องกันก็แตกกันใช่ไหมเรื่องการเมืองที่ทำให้บ้านซอยราชครูนี่มีปัญหากันหลายคู่เหมือนกันค่ะหลายครอบครัวตอนนี้ก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวพรก็ยังไม่กลับบ้านพุทธิพงษ์ก็ยังพุทธิพงษ์ก็ยังอยู่ฝั่งโน้นใช่แต่จริงๆเขาก็เป็นญาติกันแต่แค่ว่าเรื่องการเมืองพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยกันเรื่องนั้นแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนรับตำแหน่งซะโอ้โหเป็นรัฐมนตรีอะไรกันเลยอ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับชีวิตประจำวันนะคะแกว่าเรื่องอคติอ่ะแก้วตาเชื่อเรื่องการตัดปาร์ตี้ลิสต์ออกเพื่อสกัดก้าวไกลไหมในการเลือกตั้งครั้งหน้าแก้วว่าไม่คือสกัดได้ไหมแก้วคิดว่าไม่น่าได้นะคะเพราะโอเคเราต้องยอมรับว่าส.ส.เขตเนี่ยมันก็มีปัจจัยเรื่องบุคคลเข้ามาแทรกแซงเรื่องที่ว่าคนเลือกที่ตัวบุคคลแต่ว่าเรื่องพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้เป็นพรรคน่าจะเป็นพรรคที่มีมุมมองประชาธิปไตยแค่พรรคเดียวนะตอนนี้ซึ่งแก้วคิดว่าประชาชนเขาก็สามารถที่จะตัดสินได้แล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมคือเขาไม่ชอบให้เห็นคนโดนรังแกไม่ชอบเห็นคนโดนหักหลังเพราะฉะนั้นการฉีก MOU ไม่ว่าจะเป็นการฉีก MOU การทรยศหักหลังพรรคก้าวไกลหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นการยุบพรรคเองเนี่ยจะส่งผลแน่นอนนะคะกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตเองก็ตามซึ่งแก้วคิดว่าเนี้ยน่าจะส่งผลมากแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆส.ส.เขตของพรรคก้าวไกลในเขตที่เรายังไม่ชนะต้องลงมือทำงานอย่างหนักต้องลงมือทำงานอย่างหนักแล้วเริ่มเลยตอนนี้แก้วคิดว่านะคะถ้าจะสู้กับบ้านใหญ่ที่เขามั่นใจจริงๆอย่างพวกภูมิใจไทยแล้วก็พวกพรรคเพื่อไทยที่ได้มาทุกสมัย9 8สมัย10สมัยอย่างเงี้ยค่ะต้องโหต้องลงแรงจริงๆอ่ะนะถึงจะได้อ่ะแก้วคิดว่าแต่อย่างคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ก็เคยขออนุญาตเอ่ยชื่อขออนุญาตเอ่ยนามนะคะแกก็บอกแก้วว่าแกชนะนะรอบเนี้ยแต่แกบอกว่ากว่าแกจะชนะก้าวไกลที่มาใหม่หน้าใหม่เลยนะก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะเพราะก็คะแนนโหรู้สึกเฉียดร้อยอ่ะสิหรือพันไม่มากเลยค่ะอีกนิดเดียวก็ชนะแล้วขนาดเขาระดับรัฐมนตรีตอนนี้แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะแพ้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาแกยังบอกว่าก่อนจะหย่อนบัตรนี่แกก็เสียวเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นรอบหน้าถ้ามีเหตุการณ์ที่บอกว่าทั้งยุบพรรคทั้ง
ฉีก MOU โอ้โหไปแล้วคราวนี้แย่อีก200คะแนนของพี่จุลพันธ์มาอยู่กับก้าวไกลแล้วฮะตอนนี้เป็นมุมที่น่าสนใจเลยนะเป็นมุมที่น่าสนใจเลยทีนี้อ่ะผมดึงกลับมาคุยเรื่องความเป็นตระกูลการเมืองของคุณแก้วไตรนิดนึงอันนี้คือคนก็สนใจเยอะว่าถ้ามองตามสาแหลกจริงๆนะคุณปู่คุณตั้งแต่คุณทวดอ่ะจอมพลฉินก็คือมีส่วนกับ2490ใช่ไหมมาถึงยุคคุณปู่ก็คือพลเอกชาติชายก็เป็นคนที่โดนรัฐประหารมาถึงรุ่นคุณพ่ออาจารย์โต้งเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือโดนรัฐประหารเหมือนกันแล้วก็จริงๆอาจารย์โต้งคนก็มองว่าเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าแตกต่างจากยุคจอมพลปินอยู่เยอะเอาง่ายๆแกเป็นฝ่ายซ้ายครับนั่นแหละพูดกันสมัยหนึ่งแกก็แบบเต็มเหนียวคือกับฝ่ายซ้ายมาร์กซิสถึงจะไม่ได้เข้าป่าอะไรประมาณนี้ยุคนักศึกษายุคอะไรเนี่ยแล้วแกก็เป็นคนที่เรียกว่าสนับสนุนช่วยเหลือคนไปเยอะในช่วงของประมาณ3040อะไรเนี่ยก็แกก็สนับสนุนนู่นนี่อะไรเต็มไปหมดอ่ะกระทั่งว่าอาจจะมีบางมุกคือมาอยู่กับประชาธิปัตย์ตั้งแต่กลุ่ม NGO ไปจนถึงแบบพวกศิลปินพวกอะไรต่างๆอาจารย์โต้งทุกวงอ่ะไปได้หมดคืออาจารย์โต้งนี่คือแบบเต็มที่แล้วก็แต่ว่าแกก็มาถึงตอนที่เป็นพันธมิตรนี่แกก็แบบใช่ไหมแกก็แบบว่าสุดไปกับพันธมิตรคืออาจารย์โต้งอ่ะแกเป็นคนแบบหนึ่งว่าจะบอกว่าอาจารย์โต้งเป็นคนที่ไปทางไหนไปสุดไปทางไหนไปสุดตอนเป็นสายแกก็สายแบบนี้แล้วก็แบบว่าคือไม่แยแสเลยลูกใช่ไหมเรียกว่าลูกอดีตลูกนายกอ่ะถึงตอนนั้นจะไม่ได้เป็นนายกแต่ก็คือหลานพลเอกประมาณหลานลูกนชาติอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็คือตั้งแต่1718อ่ะก็เป็นสายตรงๆอ่ะครับแล้วก็ไม่ได้แย่แสใครก็จะเป็นของแกแบบนั้นพอเวลาที่แกไปทางไหนแกก็จะสุดของแกจนมาเป็นที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกแกก็มีบทบาทสูงอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ครับจนแกมาพันธมิตรก็คือแบบมีอยู่ครั้งนึงดูเหมือนแบบอันนี้เล่ากันเล่นๆก็คือแกประจันหน้ากับพี่จรันในตรงม็อบเสื้อแดงอ่ะดีถ่ายพี่ชัยพี่จรันสนิทกันมากนะคู่นั้นจรันใช่แกอยู่ด้วยกันสนิทกันมากเลยนะโกรธกันมากเลยแต่ว่าช่วงก่อนอาจารย์ต้องเสียพี่จรันก็โทรมาคุยกันตลอดคือกำลังจะถามว่าไอ้ที่เล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันมีผลต่อตัวมีผลเนี่ยเพราะว่าปู่กับพ่อคนละแนวกันเลยคือปู่ตอนเด็กๆชอบจำคือแกจะชอบใส่เสื้อหลุยเวอร์ซาเช่สูบซิก้าใช่ไหมแล้วดื่มบาลันดีแล้วมีโหรัฐมนตรีนั่งกันเต็มไปหมดก็จะเป็นแบบอาหารแบบหรูหราส่วนพ่อแกก็จะชอบแบบอยู่กับศิลปินนั่งเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะสูบกัญชาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแกก็จะเป็นแนวแบบฮิปปี้อ่ะว่างั้นเถอะตอนหนุ่มๆแกจะไว้ผมยาวแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าไปเข้าห้าง ใช่ เป็นแบบฮิปปี้สมัยก่อนนะสมัยมหาวิทยาลัยแกไปประท้วงสงครามเวียดนามจนโดนตำรวจจับแล้วจะโดนส่งกลับประเทศแล้วส่งไม่ได้เพราะเป็นลูกทูตแกไปเดินทั่วมาทวงสมัยก่อนมัน make love not war ใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่า peace movement สมัยนั้นสมัยสงครามเย็นนักศึกษาออกมาประท้วงเยอะมากคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการประท้วงแล้วก็โดนจับโดนอะไรแกก็เล่าให้ฟังสมัยก่อนปู่ก็ไม่เห็นด้วยบอกไปทำไมเนี่ยเสียชื่อเสียงประเทศไทยปู่เป็นทูตอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แกก็จะบอกว่าพลเอกชาติชายเคยพูดกับอาสมยุทธพฤกษาเกษมสุขว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายขวาไกรศักดิ์เนี่ยเขาเป็นฝ่ายซ้ายคนที่น่ากลัวที่สุดคือท่านผู้หญิงบุญเรือนไม่รู้เป็นลัทธิไหน มันเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตคุณแก้วขนาดไหนไอ้บรรยากาศเหล่านี้เนี่ยคือเนี่ยมันมีความหลากหลายในบ้านมากเลยนะมันมีผลต่อความเป็นเรามันมีผลต่อความเป็นเราในทางการเมืองขนาดไหนเราได้ซึมซับอะไรมายังไงบ้างแก้วคิดว่าซึมซับที่ว่าคุณพ่อเป็นคนที่มีหลักการที่แข็งแกร่งมาก
ที่เขาอยู่มาได้อย่างคุณหนูอย่างสบายแบบเนี้ยแล้วก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ใส่สูทใส่อะไรเนาะเป็นลูกทูตแบบเหมือนกับว่าอยู่เป็นศักดินาว่างั้นเถอะอยู่เป็นอย่างศักดินาแต่แกมาฉีกมาเป็นแบบนี้ได้แล้วก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่ตรงนี้จนกระทั่งมาเสียตอนพันธมิตรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแกโอ้โหแกอยู่มาได้อย่างเข้มแข็งด้วยอุดมการณ์ที่เป็นสังคมนิยมก็ถือว่าแกไม่โดนเบี่ยงเบนด้วยสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมเลยนะซึ่งคนส่วนมากจะไม่เป็นแบบนั้นคนส่วนมากเลี้ยงดูมาแบบไหนก็จะโตมาเป็นลูกคนหนูจะเอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่แกจะไม่มีแบบนั้นเลยอยู่กับชาวบ้านก็อยู่กับดินกินกับทรายแกทำกินอะไรกินได้หมดแกไปอาหารป่าอะไรแกเอาหมดแกไม่เคยที่จะแบบติดหรูหรือว่าอยู่แพงหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ชอบใส่สโลงใส่สโลงคนพม่าอยู่กับบ้านก็ใส่สโลงชอบแต่งตัวแบบเหมือนเป็นคนมุสลิมบ้างอะไรบ้างคือแกแต่ชอบอะไรแบบวัฒนธรรมหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยก็จะอินเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้มากด้วยช่วงนั้นแกก็จะไปชายแดนใต้ค่อนข้างบ่อยช่วงนั้นใช่มั้ยคืออันนี้ส่งมาถึงแก้วใช่มั้ยเป็นคนที่แหกระบบอ่ะใช่ใช่ป่ะจะเรียกว่าอะไรคือนอกแหกคอกนอกระบบนอกรีดอะไรประมาณนั้นคือเนี่ยเวลาคนมองนามสกุลชุนทวันเข้าไปเนี่ยคนรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันตระกูลราชครูเลยนะจอมพลผินพลเอกชาติชายเลยนะแต่กลายเป็นว่าทำไมรุ่นที่4ของตระกูลมาอยู่กับพรรคก้าวไกลคือบางทีคนน่ะจะไม่ค่อยเก็ตไงแต่ว่าถ้ามองผ่านเมื่อสักครู่ที่คุณแก้วเล่าผ่านอิทธิพลของอาจารย์โต้งเนี่ยคือมันมีส่วนต่อการตัดสินใจของแก้วเยอะใช่ไหมมีส่วนก็ค่อนข้างเยอะค่ะคุณพ่อชอบพรรคอนาคตใหม่มากๆหรอค่ะแก้วเคยแคปคอนเวอร์เซชันของพ่อแก้วใน Facebook Messenger ที่แกส่งมาให้แก้วอะค่ะจะมีแต่คลิปคุณชอบพูดธนาธรอาจารย์ป๊อกนี่จะเยอะที่สุดแกจะส่งมาตลอดส่งมาให้ดูตลอดค่ะตอนนั้นเราเป็นนักเคลื่อนไหวเราขึ้นพูดปราศัยบ้างบนเวทีอะไรเงี้ยแกก็จะบอกไม่ดีแล้วก็ส่งคลิปปิยบุตรให้ดูแล้วก็บอกว่าปิยบุตรซี่ต้องปิยบุตรแนวทางแล้วเดี๋ยวตอนนั้นใช่แกจะชอบมากแล้วแกเสียใจมากตอนนั้นจำได้ว่าแกมีนัดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแกเขียนตอนนั้นพูดไม่ได้แล้วเขียนในกระดาษว่าวันนี้พรรคอนาคตใหม่โดนยุบแล้วแกก็เขียนต่อว่าน่าเศร้าที่สุดแล้วน้ำตาแกไหลอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาไหลใช่แกเศร้ามากแล้วแกก็เขียนว่าช่วยอนาคตใหม่ด้วยแล้วเราเป็นประชาชนเพิ่งจะจบเรียนจบมาตอนนั้นทำงานอยู่มูลนิธิแล้วก็จะช่วยยังไงเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีตำแหน่งไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตอะไรก็เลยไปประท้วงกับเขาไปประท้วงเขาชวนขึ้นเวทีก็เห็นเป็นลูกหลานนายกอะไรมาก็เอาขึ้นก็ขึ้นวะเอาเราก็ขึ้นตามเขาก็ไปจนสุดนะคะไปกับเขาจนสุดเรือนจงเรือนจำอะไรก็ไปเฝ้าเขาข้างหน้าเรือนจำไปนั่งเฝ้าน้องไปหมดไปกับเขาหมดทุกที่เลยจุดนี้คนคือพยายามจะถามคุณแก้วเพราะคนมักจะจินตนาการไม่ค่อยออกว่าเอ้ยตระกูลการเมืองซึ่งเกี่ยวพันกับการเมืองไทยมันหลายยุคในสมัยมากทำไมท้ายที่สุดว่ารุ่นที่4ถึงมาอยู่กับอนาคตใหม่ได้แต่โอเคพอฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ว่าเพราะอาจารย์โต้งมีส่วนถ้าคนรู้จักอาจารย์โต้งก็จะไม่แปลกใจแต่ถ้าแกก็สุดๆของแกแบบเนี้ยในหลายๆเรื่องสมัยนั้นก็จะมีอาจารย์โต้งกับใครนะลูกอาจารย์ปีชาเปี่ยมพงษ์สารในคนในสมัยช่วงสายๆ192ก่อน19อะไรเนี่ยแล้วก็หลัง19ด้วยที่จะแบบว่าเป็นแบบปักหลักอยู่ตรงเนี้ยแล้วทีนี้พอมาอยู่กับก้าวไกลอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อุดมการณ์ทางการเมืองมันค่อนข้างต่างกับพรรคอื่นแล้วคุณแก้วก็เล่ามาแล้วว่าในสาแหลกของบ้านครูเนี่ยมันมีหลายตระกูลคุยกันบ้างไหมพอมาทำการเมืองก็ตอนแรกเขาก็ดูถูกไม่ได้ถึงกับดูถูกหรอกแต่เขาก็คงคิดว่าอุ้ยไม่ชนะหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วคือเขาก็จะรู้จักพรรคอื่นอยู่พรรคอื่นเลยแหละไม่ได้รู้จักพรรคอื่นก็พี่บีก็อยู่ภูมิใจไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่าได้เงินไปหาเสียงเท่าไหร่หรอแบบเขาให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าให้แค่ป้ายค่ะไม่ได้ให้เป็นเงินสดเขาบอกอุ้ยจะชนะหรอแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูค่ะพี่ก็ลองดูเดินแนะนำตัวเอาค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่คิดว่าจะชนะไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าจะชนะก็สบประมาทอะแก้วว่านะไม่ใช่แค่ตระกูลเราแต่แก้วคิดว่าทุกคนอะที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมสบประมาทหมดว่าไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะโอ้ยคนตอนนั้นถึงขนาดว่าเอาประเด็นที่คุณแก้วเคยด่าเสื้อแดงใช่ไหมถึงเอาแบบมาที่เหมือนคล้ายๆดิสเครดิตว่าเฮ้ยนี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
แต่สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองได้ตรงนี้อย่างคุณปานปรีนี่ได้คุยกันไหมเขาตอนไฟไหม้ล่าสุดก็มาที่บ้านแก้วค่ะมาคนแรกๆเลยค่ะคุยกันตลอดแล้วก็ให้ก็คือให้คำปรึกษาในฐานะที่แก้วทำโคศกเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเขาก็จะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลด้วยกันตลอดค่ะก็คอยประสานงานกันแสดงว่าได้ทำงานได้อย่างทันท่วงทีเอาในทับซ้อนนี่ยากก็แล้วเป็นตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกับเป็นกรรมาธิการเอาอย่างน้อยมันช่วยมันการเรื่องการเมืองทางพม่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรื่องมนุษยธรรมอย่างเดียวเราไปมัวแต่การเมืองมันจะไม่ทันช่วยชีวิตคนบางทีมันต้องอย่างรวดเร็วค่ะแสดงว่าสนิทกับคุณปานปีที่สุดสิถ้าพูดกันในสายแกเคยเลี้ยงแก้วนะตอนเด็กๆอ่ะเลี้ยงแก้วมาเลยแหละคุณอาตักอ่ะพี่ตักอ่ะเคยเลี้ยงแก้วมาเลยเพราะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันกับฝ้ายลูกสาวเขาซึ่งลูกสาวเขาอยู่ชั้นเรียนเดียวกันกับน้องสาวแก้วแล้วคุณพ่อเวลาที่ไม่มีเวลาหรือว่าต้องใช้คนรถแบบไม่มีคนว่างอะไรเงี้ยไปรับที่โรงเรียนพี่ตั๊กก็จะเป็นคนไปรับกลับมาบ้านแล้วตอนที่แก้วขึ้นป.1แล้วน้องสาวยังอยู่อนุบาลก็อยู่คนละที่กันก็น้องสาวก็จะกลับกับพี่ตั๊กกับพี่กิ๊กประจำทุกวันเลยค่ะจนกระทั่งว่าปีนึงก็ขึ้นป.1ก็ค่อยมากลับกับบ้านแก้วเหมือนเดิมติดรถกับบ้านแก้วเหมือนเดิมสนิทกันมากเลยนะสนิทกันมากอยู่บ้านติดกันถ้านับสายตระกูลนี้คือคุณปานปีนี่นับน่าจะสนิทที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนเดียวที่หุ้นแชร์กันนะคะคือหุ้นส่วนของบริษัทที่มีอยู่ตอนนี้ที่ถือหุ้นที่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอยู่ตอนนี้ค่ะคนเดียวที่เป็นหุ้นส่วนด้วยคือครอบครัวของบานปรีเพราะว่าไกรศักดิ์เนี่ยมีพี่สาวคนเดียวคือคุณวานีใช่ไหมคะก็จะเป็นแค่สองท่านนี้ที่มีหุ้นส่วนร่วมกันใช่ค่ะก็ถือว่ามันก็ถือว่าสนิทที่สุดแล้วถ้านับญาตินี่คือนับสายกันยังไงนะหมายถึงว่าคุณปานปรีนี่เป็นอะไรกับคุณแก้วตาคุณปานปรีเป็นนักไอ้พี่เขยเป็นพี่เขยของแก้วพี่กิ๊กเนี่ยเป็นลูกสาวของป้าต่อยป้าต่อยวานีชุนวรรณใช่ไหมคะวานีหงประพาสตอนนี้เป็นหงประพาสโอเคค่ะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องพี่กิ๊กเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ค่ะตอนที่แกตัดสินใจลาออกนี่ได้มาคุยกับคุณแก้วบ้างไหมไม่ได้คุยแล้วแก้วก็ไม่ได้ถามแกด้วยค่ะว่าทำไมถึงลาออกแก้วก็ดีใจกับแกด้วยที่แกลาออกแก้วบอกว่าแกก็คงบอกว่าเออกูรอดแล้วอะไรกูไปแล้วเว้ยถ้าคุณบีคุณบุ๊กเนี่ยแกคงเห็นว่าโอ้พม่าท่าจะแย่แกคงคิดว่าไม่ไหวแน่แล้วคุณบีกับคุณบุ๊กนี่มันยังไงนะเป็นญาติทางไหนญาติกันยังไงเป็นพี่น้องกันเลยค่ะสองคนนั้นหมายถึงว่ากับคุณแก้วอ่ะอ๋อกับแก้วรู้สึกว่าจะเป็นแต่งเข้ามั้งคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นทางสายเลือดถ้าเป็นทางสายเลือดนี่จะเป็นทัพพลังศรีอดิเรกสารแล้วก็ชุนทวันเพราะว่าตั้งแต่ลูกสมัยลูกใช่ค่ะจอมบุญผินก็คือลูกสาวใช่ไหมก็แยกออกไปแต่งงานมาทำสกุลอย่างนี้แต่ก็รู้จักกันมาตลอดที่บ้านติดกันเลยค่ะแล้วก็ป้าดาแม่ของพี่บีเป็นคนเลี้ยงแก้วตอนเด็กพอแก้วอยู่เนอร์เซอรี่ดาริกาอยู่โรงเรียนดาริกาป้าดาเขาเป็นคนเลี้ยงแก้วใช่หมอแพ้คุณพ่อของพี่บีเขาก็เป็นหมอรักษาแก้วตอนเด็กๆคอนเนคชั่นเยอะมากติดต่อกันหมดเลยคอนเนคชั่นเยอะมากแล้วเราแหกข้ออยู่ตามคุณพ่อเขาก็ตอนแรกเขาก็เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่สนแล้วค่ะเขาก็บอกจะเอายังไงก็เอาแล้วแต่แต่ว่ามีคนนึงที่มี positive reaction หรือมีปฏิกิริยาด้านบวกมากๆกับที่เราอยู่ก้าวไกลนี่คือคุณกรทัพพลังศรีใช่แปลกมากทั้งที่เขาควรจะแบบดีใจกับคนอื่นที่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขาจะชอบมาพูดกับแกบอกว่าดีมากเราเป็นความหวังคือบางทีคนแก่เขาก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เขาแค่ทำไม่ได้ในสมัยที่เขาเป็นแกคิดว่านะเขาคิดว่าก่อนตายเขาอาจจะได้เห็นอะไรประมาณนี้คุณกรณ์นี่ก่อนแกออกจากการเมืองนี่ก็อยู่ไทยรักไทยใช่ไหมยุคไทยๆที่ตอนรวมพรรคเข้าไปใช่ใช่แล้วก็แกก็หายจากหน้าการเมืองไปเลยใช่ค่ะแกโดนฟ้องล้มละลายด้วยตอนนั้นรู้สึกอ๋อแต่กับคุณแก้วนี่คือเขามายินดีเลยว่าโอ้ดีมากที่มาทำงานกับก้าวไกลตั้งแต่ตอนแรกๆตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ชนะเลยค่ะอ๋อใช่นี่การตอนที่ไปม็อบด้วยซ้ำตอนที่ไปม็อบแกก็โทรมาแกก็เป็นห่วงมากแกก็บอกว่าสู้นะแต่ว่าระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออโอ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยทราบเลยคือแต่จริงๆนะผมก็คิดว่าหลายคนเป็นอย่างนี้นะหมายถึงว่าเรามองว่าคนที่ทำการเมืองที่เราเห็นว่าเขาอยู่พรรคที่เราอาจจะไม่ชอบอาจจะอยู่ตรงข้ามแหละจริงๆแล้วลองคุย
ลองคุยกับเขาดูผมก็คิดว่าเขาก็เห็นปัญหาของระบบนะแต่เขาไม่กล้าใช่ใช่ใช่ไหมคืออะไรจะบอกให้คุยกับคุณบีอย่างนี้เหรอไม่สอสอทั้งหลายที่เขาอยู่ในสภาต้องคุยกันดูได้เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยเขาก็ไม่ชอบระบบที่มันเป็นอยู่นะแต่เขาแหกมันเขาไม่กล้าที่จะเขาอาจจะเคยแหกไปแล้วโดนลูกปืนอะไรเงี้ยก็เลยเลยว่ากูไม่แหกก็ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นคนสมัยตุลาสมัยคนเดือนตุลาหลายคนใช่ไหมคะก็แก้วคิดว่าตัวอย่างเลยก็คุณหมอเพชรดาวโตมีนาอย่างเงี้ยค่ะอุดมการณ์ก็มาทางก้าวไกลใช่ก็คือข้อเสนอของ3จังหวัดชายแดนใต้การยกเลิกกฎเกณฑ์การศึกการถอดถอนทหารออกจาก3จังหวัดการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะพ.ร.บ.บริหารราชการ3จังหวัดกฎหมายมั่นคง3ฉบับเนี่ยก็เห็นด้วยหมดอยู่แล้วกับนโยบายของพรรคก้าวไกลใช่ค่ะใช่เพราะว่าแกก็ไม่เคยถามแกเนาะว่าทำไมถึงอยู่อีกพรรคนึงแต่มันก็เป็นอาจจะเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเงื่อนไขทางการเมืองหรือ3จังหวัดความสะดวกส่วนบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่แต่ว่าหลายๆคนอย่างพี่นัทมุดดินเองที่อยู่พรรคภูมิใจไทยอีกท่านนึงก็อุดมการเหมือนกับเราทุกอย่างลูกแกก็เคยไปประท้วงใน3จังหวัดเป็นนักกิจกรรมด้วยซ้ำก็โดนจับโดนอะไรแล้วที่นั่นคือจับได้เกิน30วันด้วยเพราะกฎอัยการศึกไม่ต้องมีหลักฐานจับกลุ่มได้30วันเลยโหดร้ายมากนะก็อุดมการเหมือนกับเราทั้งกรรมธิการทั้งที่เป็นต่างพรรคพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันคือเห็นโจทย์เดียวกันใช่เพราะว่าพอตอนแรกอาจจะคิดต่างแต่พอมาฟังความคิดเห็นพอมาเห็นเหยื่อมาเห็นตัวจริงของเหยื่อนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยคนที่โดนกระทำโดนเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะพิการมาบ้างหรือมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นผ่านเหตุการณ์ตักใบมาอะไรเงี้ยทุกคนที่เห็นเหยื่อตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครที่เขาจะคิดใจโหดหินแบบโอ๊ยไม่เอาไอ้ชุดนี้มีใครมีคุณจตุรนใช่ไหมใช่ค่ะคุณจตุรนคุณสุธรรมใช่อาสุธรรมอสุธรรมนี่ก็6ตุลาก็ได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันได้พูดคุยก็เห็นเหมือนกันหมดอะไรค่ะขึ้นอยู่กับนายกแล้วค่ะว่าจะทำยังไงกับรายงานของพวกเราค่ะแต่สสมันเป็นอย่างนี้นะคือในเฉพาะประเด็นเนี่ยเขาเห็นด้วยกันแล้วก็ร่วมมือกันได้อะไรได้เนี่ยคือแต่ว่าพอเวลาที่มันมีเหตุผลความจำเป็นเขาต้องอยู่พักนั้นพักนี้แล้วเขาก็แบบว่าพอจะสู้เรื่องใหญ่ๆจริงมันก็คือแบบพักมันถอยเขาก็ถอยใช่ไหมผมว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจเขาอะนะมันก็แบบว่าบางจุดมันน่าจะร่วมกันได้มันก็ต้องร่วมกันได้ใช่ไหมไอ้ผมยังฟังใครเล่าอยู่เลยตอนกรรมธิการงบชุดที่แล้วอะเขามีงบที่จะผลักดันที่ฝั่งก้าวไกลเขาเสนอนี่แหละไม่เล่ารายละเอียดแต่หมายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่าอันนี้จำเป็นนี่มันควรจะควรต้องช่วยกันควรจะต้องทำนะไปคุยภูมิใจไทยเพื่อไทยมันก็คุยกันได้หมดนะแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยลักษณะเฉพาะเรื่องแบบนี้มันใช่แต่ถ้าคุณไปคุยเรื่องระบบเลือกตั้งการหาเสียงการแบบประเภทแบบการแก้รัฐธรรมนูญการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้งจุดร่วมจุดต่างครับมันจะเป็นแบบเนี้ยใช่ในคือในภาพใหญ่คนมองเหมือนว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเวลานี้มันออปโปซิตกันแบบอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกมันส่งไปถึงส.ส.ในสภาด้วยไหมไม่นะคะสสในสภาจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยน่าจะคุยรู้เรื่องมากสุดเพราะว่าเขาเห็นด้วยกับหลักการเราหลายอย่างคนในพรรคนะคะลูกพรรคนะคะแต่เรามติพรรคเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องนึงใช่แต่อย่างที่พี่ถึกพูดเลยค่ะสสมาจากประชาชนนะคะเขาก็อยากให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชาติเองอยู่พรรคอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ชนะเขาก็ต้องอยากให้ประชาชนเขาอยู่อย่างสงบสุขต้องเห็นด้วยกับนโยบายก้าวไกลแต่มันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะโหวตให้เราได้หรือพักเขาไม่ให้หรือมันติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นซึ่งพักก้าวไกลเองก็เป็นพักก้าวไกลเองก็เป็นถึงสมมติว่าเราคิดแต่อย่างเดียวว่าพักก้าวไกลเนี่ยทำถูกต้องตามหลักการแต่สมมติว่าวันหนึ่งพักก้าวไกลผิดหลักการขึ้นมาแล้วเราไม่อยากโหวตทำไงอ่ะกลายเป็นงูเห่าไหมวันนั้นอ่ะใช่ไหมคะเราลองคิดมุมนี้ก็มันก็ต้องเป็นเหมือนกันอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเราก็โดนพักลงโทษทางวินัยใช่ไหมคะว่าเราไม่สามารถที่จะทำตามมติพักได้ใช่แสดงว่าบางครั้งที่มีการโหวตกันในสภาแล้ว
แม้ว่าพรรคอื่นจะไม่เห็นด้วยกับเราหลังจากนั้นก็มีการคุยกันของสสปกติว่าเออฉันเห็นด้วยนะแต่แค่ฉันโหวตไม่ได้เช่นเดียวกันเหมือนเราก็ต้องไปคุยกับเขาเหมือนกันว่าฉันเห็นด้วยกับเธอแต่โหวตไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนไอ้เรื่องคำนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิปก็มาคุยกับแก้วบอกว่าโอ๊ยไม่อยากโหวตโนเลยเดี๋ยวโดนทัวลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดแบบนี้แต่ว่าเออเอาว่ากันไปตามพรรคใช่ใช่ใช่เขาก็มีเซนส์ของตัวเองมีความคิดเห็นส่วนตัวทุกคนแหละค่ะแก้วว่านะสสทุกคนละค่ะนี่เข้าการเมืองมาประชาชนมีประโยชน์กี่น่าจะเกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วค่ะเข้าใจการเมืองแล้วยังว่าการเมืองไทยมันเป็นยังไงเข้าใจการเมืองมากขึ้นเข้าใจว่าทุกคนเขาไม่คือตอนแรกเราคิดว่าเขาคิดแบบนั้นจริงๆคิดว่าพรรคพลังประชารัฐอ่ะคือคนที่ไม่เอาอ่าวอ่ะทำไมคุณคิดแบบนี้อ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้คือเราคิดว่าแบบโอ้ทำไมเป็นคุณลุงแก่ที่คุณไม่เอาอ่าวขนาดนี้วะแบบคุณมีลูกหลานไม่กลับไปด่าหรอที่บ้านเนี่ยทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นเขาก็รู้เหมือนกับเรารู้เนี่ยแหละแต่มันต้องเป็นแบบนั้นแต่เขาก็พูดดีกับเราว่าโอ้ยหลานยังเด็กอยู่ไม่รู้อะไรหรอกลุงผ่านมาเยอะแล้วลุงวิ่งผ่านกระสุน14ตุลามาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับไปตอนนั้นอีกแล้วก็จะบอกว่าเขาทำแล้วตอนนี้เขาขอสบายอะไรเงี้ยน้ำร้อนมาก่อนใช่ใช่เป็นตัวป่วยไปแล้วใช่ใช่เขาจะเข้าใจหมดทุกหลักการเผลอๆรู้มากยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำใช่ก็เคารพพวกทุกคนนะที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรทุกวันนี้ที่เป็นผู้แทนราษฎรไม่คิดว่าจะดูถูกดูแคลนใครเลยแม้กระทั่งว่าบางคนอาจจะมีความคิดเห็นต่างมีความคิดเห็นต่างหรือว่าชอบแต่งกลอนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไร เป็นความชอบของเขาจริงๆคุณอดิศรนี่เป็นคนที่น่ารักนะแค่ไปคุยกับแกตัวจริงน่าสงสารแกด้วยช่วงนี้แกเป็นมะเร็งก็ต้องขอให้กำลังใจค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ถ้าอันนั้นก็เพื่อนพ่อเลยนะใช่ใช่แกก็พูดเหมือนกันว่าเป็นเพื่อนพ่อแกเป็นใช่ใช่ใช่สนิทไปหมดแล้วตอนนี้ใช่แต่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจจ้ะมันมีความเป็นมนุษย์อะค่ะเพราะเราเห็นกันละกันตัวต่อตัวค่ะเห็นว่าโอ้คนนี้ตอนแรกคือปากบอกว่ากล้าด่าพรรคก้าวไกลจังเลยแต่พอเขาไม่สบายมาถึงสภาเราก็เห็นแล้วก็เป็นสภาพมันมนุษย์เหมือนกันแต่มันมีมุมอย่างนี้นะเราก็รู้สึกเห็นใจเขารู้สึกมีความรู้สึกอะมันมีมุมประมาณว่าสำหรับบางคนที่ได้เข้าไปมีโอกาสอยู่ในการเมืองจริงๆถ้าดูจาก Breaking the Cycle คุณชอบบอกว่าโอ้พอเข้ามาดูในการเมืองจริงเนี่ยมันมีเกมการเมืองที่เลวร้ายกว่าที่เราคิดเยอะในมุมของการเป็นสสเข้าเป็นนักการเมืองของคุณแก้วอะได้เจอมุมอย่างนั้นไหมโอ้โหการเมืองมันขนาดนี้เลยแก้วว่าที่เลวสุดนี่คือที่ฉีก MOU แล้วก็ไม่โหวตให้เราอะค่ะอันนั้นอะคือเลวสุดละเท่าที่แก้วเห็นโอ้ใช่ค่ะโอ้อันนั้นคือเจอมาแล้วรู้สึกแบบโอ้อะไรกันเนี่ยเสียใจมากใช่ก็ตอนนั้นก็คือเราก็ร้องไห้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่ไล่หัวหน้าออกก็ร้องไห้แล้วก็เหมือนพรรคอื่นเขาก็ไม่ได้ดูบางคนก็มาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยมาให้กำลังใจเยอะค่ะพรรคเพื่อไทยมาให้กำลังใจเยอะแต่พรรคฝั่งรัฐบาลเขาก็จะแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนี่แสดงว่าสนิทกับสสเพื่อไทยหลายคนสิเนี่ยก็มีคอนเนคชันอยู่เพราะว่ามีประธานที่นั่งกรรมาธิการการต่างประเทศเป็นคุณนพดลปฐมาก็มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณอาตั๊กเองอันตรีเองก็อยู่ที่นั่นนะก็เลยเป็นเครือญาติกันถ้าถามว่าสนิทเลยไหมก็ต้องสนิทกับพรรคก้าวไกลมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าจะมีทำงานด้วยกันแต่ว่าคุยกันได้คุยกันได้ค่ะคุยกันได้จริงๆเราควรจะมีจากทุกฝ่ายเพราะถ้าสมมติว่าเรายื่นกฎหมายไปเนี่ยเราต้องอยากให้เขาโหวตให้เราให้กฎหมายเราผ่านหรืออยากให้เขาทำร่างของเขาประกบเพื่อที่จะเอาเข้ากรรมธิการมันจะได้มีโอกาสว่าร่างของเราเนี่ยจะได้ผ่านไปอย่างน้อยเนื้อหาแม้ว่าจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะก้าวไกลยื่นกฎหมายไปเยอะมากแล้วก็ไม่ผ่านเหนื่อยไหมเวลาเรารู้สึกเราทำมาตั้งนานโอ้โหทำเอกสารทำทุกอย่างไม่คิดว่าคราวนี้จะยากขนาดนั้นอาจจะคิดว่าที่ยากจริงๆก็อาจจะเป็นพวกกฎหมายเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวกับข้องกับความมั่นคงอันนี้คิดว่าน่าจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องงบประมาณการจัดสรรงบประมาณที่จัดสรรให้กับชนชั้นสูงที่จัดสรรให้กับไม่ว่าจะเป็นตุลาการหรือว่าไม่ว่าจะเป็น
ข้างบนเองหรือว่าส่วนที่เป็นศักดินาค่ะก็จะเห็นว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เท่าเทียมอันนี้เราเห็นอย่างชัดเจนตอนงบประมาณ68ใช่ไหมคะกระทรวงพมได้แค่ 5,000 กว่าล้านก็คือเงินเยียวยาผู้สูงอายุเงินสร้างบ้านผู้สูงอายุผู้พิการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหน่วยราชการส่วนพระองค์ได้ประมาณ 20,000 ล้าน3กระทรวงรวมกันใช่ไหมคะเราเห็นอยู่แล้วว่าการจัดสรรงบประมาณมันบ่งบอกได้ว่าใครสำคัญสำหรับรัฐบาลนั้นใช่ไหมคะคนทุกคนบอกหมดแล้วว่าประชาชนสำคัญประชาชนสำคัญที่สุดแต่ค่ะถ้าให้ตัดเกรดกันชี้แจงเรื่องงบประมาณที่ผ่านมาเองรัฐบาลชี้แจงชัดเจนโอเคเคลียร์ไหมได้เท่าไหร่แค่ว่าเขาไม่ได้ดูที่เนื้อหาที่เราอภิปรายมากขนาดนั้นเขาดูแค่ว่าเขาเตรียมอะไรมาเขาก็จะพูดแบบกูเตรียมมาแค่นี้กูจะพูดแค่นี้คือเราเตรียมไปถามแต่มันไม่ได้คำตอบเราถามไม่ตรงคำตอบพอหรือเปล่าก็คิดว่าแต่ละท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันส่วนในของแก้วเนี่ยก็ตอนแก้วอภิปรายวาระ2เนาะไม่ได้อภิปรายครั้ง68ครั้งนี้ตอนวาระ2เนี่ยเขาก็ตอบมาว่าส.ส.เนี่ยมีผู้ช่วย8คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็บอกว่าคือตอนนั้นแก้วอภิปรายตัดงบประมาณ 6,000 ล้านที่เป็นบ้านพักของผู้พิพากษาซึ่งบ้านพักเนี่ยมันไม่ควรจะใช้ภาษีของประชาชนไปสร้างบ้านให้กับเขาเขามีเงินเดือนเป็นแสนอยู่แล้วก็ควรจะไปผ่อนบ้านเองเหมือนทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เราก็พูดเขาก็บอกว่าเฮ้ยสสมีผู้ช่วยตั้ง8คนแต่ผู้พิพากษาสสก็มีผู้ช่วย8คนก็จริงแต่เงินเดือนของผู้ช่วยพิพากษาได้ 30,000 บาทของผู้ช่วยสสได้ 15,000 บาทใช่ไหมคะคือเราก็เห็นว่าเขาก็มีงบประมาณที่จัดสรรให้กับเขาค่อนข้างเยอะแล้วสสก็ไม่ได้มีบ้านที่มาจากภาษีประชาชนสสก็ใช้เงินเดือนของตัวเองในการผ่อนบ้านผ่อนรถตัวเองไม่ได้เอาเงินภาษีประชาชนไปสร้างบ้านให้ตัวเองใช่ไหมคะมันก็มีการตอบโต้อะไรกันแบบนี้ในรัฐสภาแต่มันก็ดีที่เขายกอะไรขึ้นมาแบบนี้เราจะได้ขยี้เพิ่มเราจะได้พูดเพิ่มว่าคุณได้อย่างนู้นอย่างนี้ประชาชนในประเทศเรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ถึง 70% ที่ดินเป็นของรัฐถึง 60% ใช่ไหมอันนี้คือความจริงทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็ยิ่งพูดได้มากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันไม่ legitimate ขนาดไหนใช่ไหมมันมีความไม่เท่าเทียมขนาดไหนมันเหลื่อมล้ำการจะออกมาเป็นการอภิปรายแต่ละครั้งของก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนจะมีกระบวนการในการสอบทานอย่างเข้มข้นมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ค่ะอะไรนะคุณหมายใจร้ายอะไรนี่จริงหรือเปล่าคุณหมายเขาก็ต้องคัดเลือกจากดราฟต์หนึ่งดราฟต์สองแล้วก็ค่อยมาคัดเลือกสองรอบค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วก็ให้ซ้อมก่อนที่จะอภิปรายคุณหมายถึงว่าคุณหมายจะนั่งดูแล้วเราก็ต้องไม่จริงๆแล้วมีทีมค่ะมีทีมใช่มีพี่เท้งมีพี่เติ้ลวรภพค่ะแล้วก็มีพี่ไหมช่วยแล้วก็มีท่านอื่นอีกมาค่ะรู้สึกแต่ไม่มั่นใจว่ามีใครน่าจะเป็นผู้ช่วยพี่ใหม่น้องพิมซึ่งฉลาดมากน้องพิมเป็นคนที่เก่งมากผู้ช่วยคุณใหม่สิริกัญญาค่ะก็คือจะช่วยดูเนื้อหาช่วยดูวิธีการพรีเซนต์ว่าในการพูดเราแสดงว่าในการอภิปรายแต่ละครั้งของก้าวไกลเช่นวันนี้อภิปรายงบวันหน้าอภิปรายไม่วางใจอภิปรายส่วนอื่นทีมจะต่างกันคือถ้ามันเป็นแค่อภิปราย152กับอภิปรายไม่ไว้วางใจที่แบบลงมติแล้วก็อภิปรายงบประมาณที่ทางพรรคจะดูอย่างเข้มงวดส่วนเรื่องพรบ. อื่นๆนะคะอาจจะจัดไลน์อัพก็คือไลน์อัพตามผู้เชี่ยวชาญทางความถนัดว่าใครถนัดแล้วก็ให้หัวหน้าปิดอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางทีพี่ต๋อมปิดบางทีหัวหน้าทีมเป็นคนปิดอะไรเงี้ยค่ะก็2คนนี้เป็นหัวหน้าด้วยกันเนาะตอนเนี้ยก็คุณทีมเค้าก็จะดูเรื่องพวกเศรษฐกิจสร้างสรรค์พวกวัฒนธรรมส่วนคุณต๋อมก็จะดูเรื่องการเมืองความมั่นคงเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราเจาะความเชี่ยวชาญไปทางไหนเนี่ยเขารู้สึกว่าแต่ละคนประเทศอ๋อคือจะจบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะก็เลยจะเจาะไปทางก็เลยไปนั่งกมธเขาเลยให้นั่งกมธการต่างประเทศค่ะค่ะแล้วก็เรียน Public International Law แต่เป็น Human Rights Concentrationก็คือเรียนที่โซแอสค่ะมหาลัยเดียวกับคุณพ่อเป็นกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศค่ะแล้วก็เข้มข้นด้านสิทธิมนุษยชนค่ะก็จะทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักใช่ค่ะโอเคโอเคมาถึงประเด็นสุดท้ายละเป็นเรื่องที่หลายคนตกใจเมื่อเห็นข่าวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มันเกิดที่บ้านที่อันนี้เป็นบ้านที่คุณแก้วพักอยู่ด้วยใช่ไหมไม่ค่ะแต่แก้วเติบโตแล้วก็เกิดที่บ้านหลังนั้นในสุติบัติเนี่ยคือบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านหลังที่แก้วเกิดใช่แต่ว่าคือเราพักที่อื่นแต่ว่าก็คือแต่ที่นั่นเห็นว่าให้เช่าใช่ไหมฮะไม่ค่ะตอนนี้น้องสาวอยู่ตอนที่ไม่น้องสาวยังอยู่ค่ะน้อง
องสาวอันนี้คือเราเรียกรวมๆตรงพื้นที่ตรงนั้นว่าบ้านราชครูอันนี้คือที่คนเข้าใจคือมันคือบริเวณตรงนั้นเลยถูกไหมทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์วันนั้นคือตอนกลางคืนน้องสาวประมาณ2 ทุ่มหาน้องสาวเขากำลังนั่งทำงานอยู่ข้างล่างเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เขาก็นั่งเขียนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างล่างทีนี้เขาเริ่มได้กลิ่นไหม้จากข้างบนนะคะพอขึ้นไปเขาเห็นว่ามันมีไฟลุกขึ้นมาจากตรงแอร์คอมเพรสเซอร์อะค่ะแต่ไม่มั่นใจว่ามันเริ่มจากตรงนั้นหรือเปล่าแต่ไอแอร์เนี่ยมันไหม้แล้วล่ะเขาก็เลยวิ่งไปที่ห้องน้ำแล้วก็ไปตักน้ำวิทน้ำมาแล้วก็ลาดทีนี้พอไฟบางชนิดเราไม่รู้เราไม่ใช่นักดับเพลิงมันยิ่งลาดยิ่งลามใช่ไหมมีสารเคมีหรือน้ำแอร์หรืออะไรไม่รู้มันยิ่งลามทีนี้เขาก็ไม่ไหวเลยต้องถอยร่นมาแล้วก็เรียกรถดับเพลิงแต่บ้านมันทำด้วยไม้อะค่ะมันก็เลยแป๊บเดียวลุกลามอย่างรวดเร็วเลยชั้น2ก็เลยไปหมดเลยทีนี้พอชั้น2ไปหมดเนี่ยไอ้ฝ้าข้างบนเนี่ยมันก็หล่นลงมาทับชั้น1ทำให้ของที่อยู่ข้างล่างก็เสียหายไปหมดเพราะว่าของข้างบนมันเตียงมันหล่นลงมาทับชั้นล่างอะค่ะอ๋อด้วยความเป็นบ้านไม้บ้านหลังที่เกิดเหตุนี้คือเป็นบ้านของพลเอกชาติชายเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นบ้านของอาจารย์ไกรศักดิ์ค่ะอ๋อเป็นบ้านของคุณพ่อแกสร้างเองค่ะเป็นบ้านเรือนไทยเป็นบ้านที่โครงสร้างน่าจะอ่อนแอที่สุดในบ้านทั้งหมดที่นั่นแต่คือส่วนหลักๆคือยังอยู่ครบไม่มีปัญหาอะไรเหลืออย่างเดียวคือห้องสมุดของแกค่ะอย่างอื่นพังหมดเลยอ้าวเหรอห้องสมุดของแกรอดอยู่ห้องเดียวโอ้อันนั้นหนังสือมีค่าเยอะเลยนะใช่ไม่เปียกแม้กระทั่งนิดเดียวแม้กระทั่งคอมแกก็ไม่เปียกห้องคือห้องทำงานของแกมองในมุมสายมูหน่อยได้ไหมปฏิหารปฏิหารนะศักดิ์สิทธิ์อาจารย์โตถ้ามองในมุมสายมูหน่อยนี่ผมว่าคนใดก็อายคิดว่าก็ใช่เป็นห้องสมุดที่ไม่เสียหายอย่างเดียวเราตอนแรกเราก็เป็นห่วงห้องสมุดนะเราก็วิ่งเข้าไปดูเลยว่าเป็นอะไรคือห้องทำงานแกที่แกชอบนั่งอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะผมเคยไปเพราะผมเคยไปสัมภาษณ์แกค่ะอะไรเงี้ยสัก10 กว่าปีที่แล้วคือห้องทำงานแกใช่ที่มีห้องดนตรีอยู่ข้างในด้วยอ่ะนั่นแหละห้องนั้นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยอยู่ชั้นล่างใช่ไหมไม่แม้กระทั่งเปียกไม่เปียกด้วยซ้ำเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะไม่มีไฟไหม้แต่ว่ามันจะโดนน้ำเสียหายจากข้างบนไงคะแต่ห้องนั้นก็คือไม่เปียกปกติเลยค่ะแล้วหลังจากนี้บ้านหลังนี้ทำยังไงบ้านหลังนี้เหรอคะคิดว่าจะรีโนเวทใหม่ค่ะแล้วก็อาจจะทำธุรกิจข้างหลังก็คือน้องสาวเขาคิดว่าจะเปิดคาเฟ่มานานแล้วจากข้างหลังบ้านที่มันมีถนนออกไปตรงซอยอารีหนึ่งก็อาจจะรีโนเวทแล้วก็เปิดข้างหลังเป็นคาเฟ่เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะทำเป็นแนวเดิมไหมจะทรงเหมือนบ้านหลังเดิมไหมน่าจะเป็นไม้ลำบากแล้วค่ะพี่ไม่งั้นต้องมีประกันวินาศภัย อันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะเราเห็นว่ามันอยู่มานานถึงแบบโอ้โหเป็น70-80 ปีมันไม่เป็นไรเราคิดว่ามันคงไม่เป็นไรวันนี้หรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีคนที่เตือนก่อนหน้านี้แล้วคือมันเคยมีช่างไฟมาซ่อมไฟพี่ถึกที่บ้านแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยสายไฟทองแดงนี่มันเก่ามากแล้วมันต้องเปลี่ยนทุก30 ปีนะแต่น้องสาวแกก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีไฟลุกไงคะแกก็เลยคิดว่ามันไม่เป็นอะไรแต่มันมีคนเตือนอยู่ว่าต้องเปลี่ยนก็คือโดยสรุปว่าเหตุมันอาจจะเกิดจากความเสื่อมสภาพของบ้านแล้วก็ความเสื่อมสภาพของสายไฟใช่ค่ะโอเคแต่ว่าบ้านส่วนอื่นๆของพลเอกชาติชายก็ยังอยู่ครบคือมันอยู่ในบริเวณเดียวกันถูกไหมคือบ้านหลังอื่นของพลเอกชาติชายเนี่ยสร้างอย่างดีคือสร้างเป็นแบบเป็นปูนเลยอ่ะบ้านอย่างหรูหราแต่ว่าพ่อแกชอบเรือนไทยอะไรของแกก็ไม่รู้แกชอบอะไรแบบนั้นแม่แกก็ด่าแม่แกก็บอกว่าเนี่ยจะเอามาทำไมเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้โหหลังคาก็รั่วปลวกก็เยอะโอเคแกก็โอ้โหชอบอยู่แบบอินดี้ศิลปินอะไรของแกชอบแบบนั้นไปอยู่ต่างจังหวัดก็ชอบเลือกโรงแรมที่ไม่มีแอร์ให้แก้วไปนอนเรียบร้อยไปเขาใหญ่อ่ะเลือกโรงแรมที่ไม่มีแอร์ธรรมชาติเลยใช่ได้อยู่ธรรมชาติยุงกัดทั้งคืนมันบ้านหลังนี้คือคุณแก้วก็เป็นคนที่เติบโตกับบริเวณตรงนั้นมาตั้งแต่เด็กใช่ค่ะมันมีคุณค่ามันมีความสำคัญต่อหนึ่งตัวเรายังไงมันมีคุณค่าต่อการเมืองไทยยังไงแก้วคิดว่ามันเป็นอย่างที่พี่ถึกบอกค่ะมันคุณพ่อเขามีหลายวงมากอาจจะพูดถึงการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ด้วยเพราะมันมีทั้งศิลปินมีทั้งนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมสมัชชาคนจนใช่สมัชชาคนจน ใช่ไหมเกษตรกรโอ้โหหลายกลุ่มมากเลยที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนของมวลชนในหลายๆภาคส่วนแล้วก็เป็นประวัติของการเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่แก้วคิดว่าคุณแล้วก็การขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันเมื่อก่อนนี้ค่ะ
ก็เป็นภาพจำที่คุณบิลลี่พอลาจีก็เคยมาที่บ้านหลังนี้โอ้ใช่ค่ะคุณบิลลี่ก็เคยมาเป็นเพื่อนแกเหมือนกันสุรชัยแซ่ดันก็เพื่อนแกคุณแม่ยังรู้จักเลยเพื่อนแกที่คุณแม่รู้จักได้นี่ต้องสนิทนะถ้าไม่สนิทแต่คุณแม่จะไม่เคยเห็นสุรชัยก็รู้จักคือคนที่เสียทั้งหลายเนี่ยค่ะเคยมาบ้านนี้หมดแล้วแต่ถ้าภาพใหญ่อย่างบ้านราชกูลเนี่ยทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วว่ามันมีมิติในทางการเมืองอย่างไรบ้างมันก็เป็นมุมที่จริงๆมันเหมือนย้อนกลับไปที่เราคุยตอนต้นน่ะมันมีมุมที่มีบ้านใหญ่แล้วก็มีเรือนไทยอินเดียมีบ้านใหญ่มีเรือนไทยนี่และก็เป็นมุมที่มีประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนที่ทำรัฐประหารเองเป็นคนที่โดนรัฐประหารเป็นคนที่เป็นฝ่ายซ้ายเป็นคนที่มีฝ่ายขวาอยู่ในบ้านคือมันมันประกอบมากเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็เป็นบ้านที่มันมีสีสันดีเหมือนกันเห็นมีทีมงานส่งข้อมูลบอกว่าหนังสือที่บ้านอาจารย์ต้งนี่เยอะมากนะโดยเฉพาะหนังสือกรัมชีของฝ่ายซ้ายถึงขั้นว่าอะไรเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเคยมายืมเหรอเอาไปเลยค่ะ20 กว่าเล่มเอาเหรอใช่แต่ว่าแกบอกว่าแกเอาไปเผยแพร่แกก็เอาไปเผยแพร่ในคอมมอนสคูลแล้วก็คิดว่าหนังสือเอาเก็บไว้ในหิ้งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะความรู้มันต้องเผยแพร่มันต้องแชร์กันใช่ค่ะแต่ดูคิดว่าถ้าท่านไหนอยากมายืมก็เดี๋ยวมายืมมาดูได้นะบางเล่มมาเก็บไว้ก็ได้นะที่เสียหายไปนี่มีอะไรมันที่มันมีรูปภาพเก่าๆอะไรก็ถ้าเป็นพวกงานศิลปะอะไรเงี้ยค่ะจะเสียหายเยอะก็คือใช่ค่ะที่คุณพ่อเขาซื้อเก็บไว้แล้วติดตามผนังอะไรเงี้ยค่ะพวกงานศิลปะแต่ว่าในห้องทำงานก็มีห้องมีงานศิลปะเหมือนกันแต่ในนั้นจะไม่เสียหายเพราะว่าส่วนของห้องทำงานแกมันเป็นส่วนที่ต่อเติมออกไปแล้วมันไม่มีหลังคาแล้วมันไหม้จากชั้น2ลงมาแล้วมันหล่นลงมาชั้นล่างใช่ไหมคะส่วนห้องนั้นเนี่ยมันต่อเติมแยกออกมาแล้วไม่มีชั้น2ใช่มันเลยรอดอยู่ห้องเดียวใช่ค่ะโอเคพอจะเห็นภาพแล้วคือตอนแรกคือไม่เคยเข้าไปเพราะไม่ทันยุคชาติทีนี้จินตนาการภาพไม่ออกว่าไอ้ตรงที่เกิดเนี่ยมันเป็นบ้านของที่บริษัทชาติชายอยู่หรือเปล่าคือหลายคนตกใจไงนึกว่ามันเป็นบ้านหลักที่ของบริษัทชาติชายเคยอยู่เพราะหลายคนแบบเคยทำงานตรงนั้นเคยไปตั้งแต่สมัยนาชาติเขาเลยเป็นห่วงสมัยนาชาติสมัยรัฐประหารด้วยหมายถึงว่าเอาสมัยที่รัฐประหาร34ไงอ๋อก็สมัยนั้นเนี่ยพอรัฐประหาร34ก็คือเหมือนกันพอรัฐประหารเสร็จแล้วเขาส่งนาชาติกับคุณหญิงไปต่างประเทศมันจะตอนหลังก็กลับมาเพราะเวลากลับมาเนี่ยก็นชาติครับท่านผู้หญิงอ่ะบุญเรือนท่านผู้หญิงบุญเรือนอ่ะแกก็จะมาท่านผู้หญิงบุญเรือนจะชอบมายืนที่สนามมาให้นักข่าวสัมภาษณ์เรื่องนี้น่าจะทันเพราะโตมาในบ้านเลยนะครับโอเคเห็นมุมวันนี้ชวนคุยกันหลายเรื่องเลยนะจริงๆเห็นจากข่าวนี่แหละแล้วก็สนใจก็เลยชวนมาคุยแล้วก็ขยายไปถึงการทำงานของคุณแก้วด้วยหลังจากนี้มีแผนในทางการเมืองยังไงสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ไปเตรียมอะไรบ้างเลยก็แก้วมีเตรียมกฎหมายที่จะยื่นค่ะของแก้วเองที่เป็นคนร่างขึ้นมาเองกับทีมงานค่ะชื่อพรบ.ต่อต้านอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเพื่อสันติภาพค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันการโจมตีพลเรือนที่ไม่ติดอาวุธหรือไม่ใช่กองกำลังด้วยอาวุธค่ะแล้วก็จะสามารถที่จะเอาผิดถึงผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีอำนาจในการอนุมัติให้ยิงกระสุนจริงอย่างเป็นต้นนะคะโอเคก็คือจะผลักดันเรื่องนี้เลยผลักดันเรื่องนี้ค่ะเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งเป็น4ฐานความผิดที่อยู่ในธรรมนูญกรุงโรมอยู่แล้วแต่ในเมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราเซ็นธรรมนูญกรุงโรมไม่ได้ใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเราก็ต้องเรามีอำนาจในฐานะส.ส.คนหนึ่งที่จะยื่นกฎหมายเข้าไปแล้วก็ล็อบบี้พรรคอื่นให้ช่วยกันผ่านกฎหมายนี้นะคะก็จะเป็นก็คิดว่ากฎหมายนี้ถ้าเปิดตัวจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ในคณะกรรมการการกรองกฎหมายอยู่ในวาระที่2ก็คือเป็นวาระที่รับหลักการไปแล้ววาระแรกผ่านกรรมการการกรองแล้วต่อไปก็ต้องไปรับหลักการในที่ประชุมส.ส.ใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บก็พิจารณาอะไรมาตราจากกรรมการการกรองแล้วก็ไปพิจารณาอะไรมาตรากับส.ส.ก่อนที่จะให้เซ็น20คนคือภายในพรรคเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะผ่านขั้นตอนเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะผ่านขั้นตอนค่อนข้างเยอะค่ะละเอียดมากมันจะไปถึงสภาได้อันนี้คือเราดูจากอาชญากรรมพรบอาชญากรรมสงคราม2488ด้วยนะคะที่ทำมาตอนแรกว่าจะเอาผิดจอมพลป.แต่ทีนี้แกรอดอ่ะเพราะว่าบอกว่ากฎหมายมีผลย้อนหลังอ่ะค่ะแต่ว่าเนื้อหาก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะก็คืออัปเดตให้ทันสมัยมากขึ้นให้มันเข้ากับมาตรฐานของสากลครับค่ะก็คิดว่ามันจะน่าจะผ่านไหมนะเพราะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่ามันดีตรงที่ว่ามัน
ทุกพักที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหมดแล้วอะพักประชาธิปัตย์ก็เคยทำปี53พักเพื่อไทยก็เคยทำตักใบคือตักใบใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นทางลงที่ดีสำหรับพรรคอื่นๆครับทางลงที่ดีหมายความว่าเราก็มาช่วยกันป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเออถ้าได้ให้กฎหมายก็เหมือนกับพ.ร.บ.อุ้มหายอะค่ะก็หลายพรรคก็เคยมีช่วงที่เป็นรัฐบาลแล้วมีคนหายไปเหมือนกันแต่พ.ร.บ.นี้ก็ยังผ่านได้เพราะฉะนั้นมีความหวังเสมอค่ะโอเคได้คุณแก้ววันนี้ขอบคุณมากที่มาคุยกันในรายการของเรานะครับไม่ได้คุยกันนานได้มาอัปเดตหลายเรื่องทีเดียววันนี้นะครับก็รอติดตามผลงานของเธอได้สำหรับใครที่เป็นแฟนก้าวไกลก็แฟนคุณแก้วนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะครับในช่วงของเกาะติดสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กนะครับมาว่ากันต่อครับ รบเรื่องของสว.เพราะว่าพรุ่งนี้26มิถุนายนเราจะได้เห็นหน้าสว.200คนไม่ใช่แค่วันสุนทรภู่เท่านั้นนะ พรุ่งนี้ไม่ใช่แค่วันสุนทรภู่เท่านั้นเออนี่ลืมเลยเนี่ย พรุ่งนี้จะเป็นวันที่เรากำลังใกล้จะได้เห็นหน้าตาของสว.ชุดใหม่นะครับ200คนสุดท้ายฝ่าเรียกว่าฝ่าด่านอรหันต์เออฝ่าด่านอรหันต์มากนะฮะหลายคนก็เลยบอกคืนนี้มันเป็นคืนหมาหอนเหรอเขาใช่คืนหมาหอนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วยุคใหม่หมาไม่หอนแล้วหมาไม่หอนแล้วแบบคืนลายเด้งคืนลายเด้งอ๋อคืนลายเด้งนะฮะใช่ใช่ก็ด้วยความที่พรุ่งนี้มันจะเป็นวันชี้เป็นชี้ตายแล้วว่าจะเป็นยังไงสำหรับสว.และมันจะเป็นวันชี้เป็นชี้ตายของอนาคตทางการเมืองไทยด้วยนะว่ามันจะเกี่ยวพันกับรูปร่างหน้าตาที่ออกมาของสว.ชุดนี้เพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายส่วนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคนที่กำกับการเลือกตั้ง อย่างกกต.นะฮะวันนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะในการซักซ้อมแล้วก็สังเกตการต่างๆนะครับมันมีประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานคือคุณแสวงแกก็บอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยคุณแสวงแกสัมภาษณ์บอกว่ามันไม่ง่ายนะที่จะจับโกงเออวันนี้นักข่าวก็เลยเอาประเด็นเนี้ยไปถามต่อครับคุณแสวงแกบอกว่าคือไม่ได้บอกว่ากกต.จะหมดท่านะหรือจะไม่กล้าเพราะเมื่อวานคนวิจารณ์เยอะบอกเฮ้ยอะไรยังไม่ทันอะไรเลยบอกว่าไม่ง่ายแล้วนะที่จะจับโกงออกตัวขนาดนั้นเออเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่คือไม่บอกว่ากกต.จะหมดท่าหรือไม่กล้าแต่ที่จะสื่อก็คือว่าไอ้ชั้นรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยกกต.ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือไม่ต้องเกรงใจใครซึ่งตั้งแต่ได้ผู้ผ่านการเลือกสว.ระดับจังหวัดจำนวน 3,000 คนก็ติดตามความเคลื่อนไหวทุกคนมีข้อมูลทั้งหมดครับและแม้ผู้สมัครจะอยู่โรงแรมเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าผิดกฎหมายนะและผู้สมัครก็อ้างได้ว่าเป็นการแนะนำตัวกันแน่นอนแน่นอนว่าผู้สมัครมีสิทธิ์จะพักโรงแรมเดียวกันแต่ก็ถือเป็นเบาะแสอย่างนึงซึ่งเมื่อวันที่24มิถุนายนเนี่ยกกต.ได้ลงพื้นที่โรงแรม2แห่งก็พบว่าเป็นเพียงการพูดคุยแนะนำตัวกันแต่ถือเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามและรวบรวมพยานหลักฐานของกกต.ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายก็ส่งพิจารณาตัดสินก่อนดำเนินการแจกใบเหลืองใบส้มใบดำใบแดงอย่างไรนะเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าแบบจะกลัวอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นเออนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แกพูดนะครับมีอะไรกันคืนนี้ไงคืนนี้นี่คืนนี้เนี่ยแกบอกว่าคืนนี้เนี่ยต้องจับตานะครับคืนนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาเพราะว่ายังเป็นเรื่องที่มีผู้สมัครสว.เนี่ยไปรวมตัวกันชุมนุมกันแนะนำตัวกันตามโรงแรมซึ่งอันเนี้ยเขาบอกเขามีอยู่ในบัญชีแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเขาจะผิดเนี่ยเขาอาจจะผิดก่อนจะเดินทางมาแล้วก็ได้เขาผิดตั้งแต่ก่อนสมัครแล้วก็เขาไม่ได้ผิดมาผิดกันวันนี้เขาผิดกันก่อนจะมาโรงแรมหรือเปล่าส่วนที่จะมาชุมนุมกันเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกนะฮะเดี๋ยววันที่26คือพรุ่งนี้เนี่ยจะเฝ้าดูนะครับว่าอะไรที่มันฝ่าฝืนจริงๆนะผมพูดขนาดนี้แล้วเขาคงไม่ทำแล้วล่ะเออคงไม่ทำแล้วก่อนพูดก่อนก็พูดเขาทำก่อนคุณแสวงพูดเออคือขอพวกนี้ถ้าจะคุยกันก็ต้องคุยตั้งแต่แรกไหมคงไม่มาคุยคืนนี้นะมันพูดลำบากอ่ะในมุมหนึ่งเนี่ยก็คือแบบใช่ไหมจับเขาซื้อกันเนี่ยคุณจับได้ไงมันก็ยากจริงแหละหลักฐานคืออะไรจะดักฟังโทรศัพท์เขาก็โทรไลน์อะไรเงี้ยมันไม่มีไงและอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการจัดตั้งกันการพูดคุยรวมกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วนะอ้าวกูสมัยแกพูดเองใช่ปกติทำได้เขาก็จัดตั้งเขาก็รวมกลุ่มกันแต่ทีนี้คุณถ้าจะผิดคุณต้องไปพิสูจน์ว่า
เขารับเงินเออรับตังค์กันใช่ป่ะซึ่งยังไงอ่ะคุณพิสูจน์ไม่ได้มันยากทางจะพิสูจน์แล้วแต่ว่าโอเคคนก็จะมองว่ากกต.คนทำได้สิเนื่องจากกกต.มันมีกลไกเยอะแยะใช่ป่ะแล้วเรานึกถึงใครรู้ป่ะผู้ตรวจการเลือกไอ้เดี๋ยวนะที่เขามีผู้ตรวจการเลือกตั้งใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่เขามีอยู่นะมีประจำเลือกสวนี่เขามีด้วยนะมีเฮ้ยมีแล้วมีไว้ทำไมเนี่ยเขามีสายตรวจนะคือไม่ได้บอกว่าเขาและไม่ได้บอกว่าเขาทุจริตและประสิทธิภาพอะไรมันไม่สามารถทำได้มันเป็นงานที่คุณทำไม่ได้อยู่แล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าเขาซื้อเสียงกันสมมติในอำเภอในจังหวัดเขาจ่ายกันแบบไหนคุณจะไปรู้ได้ไงมันมีอย่างเดียวคุณไปจับความผิดสังเกตว่าเขาเกณฑ์กันมาลงในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยที่มันผิดสังเกตมันผิดระเบียบผิดกฎเกณฑ์ผิดกลุ่มคุณสมบัติมันถูกต้องหรือเปล่ามันมาโดยอิสระอะไรเงี้ยมาโดยอิสระคุณจับไม่ได้แต่คุณสมบัติมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ความผิดสังเกตบอกที่ไหนนะตำบลหนึ่งเขามากันเพียบเลยอะในอำเภอนั้นอะตำบลนั้นกลายเป็นตำบลที่มาเยอะสุดตำบลเดียวสองตำบลอะไรเงี้ยมันผิดสังเกตแต่คุณจะจับตรงไหนไม่มีหลักฐานนี่คุณจะจับตรงไหนก็จับไปสิว่าตกลงเดี๋ยวไอ้ที่เขาลงเนี่ยมันใช่ป่ะมันใช่กลุ่มเขาถูกกลุ่มหรือเปล่าที่คุณจะแก้ได้อย่างเดียวคือถูกกลุ่มหรือเปล่าถ้าคุณไม่แก้ตอนนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกนี่ผมนึกออกอย่างเดียวถ้าเขาจับได้ล่อซื้อคือไม่ง่ายคือกกต.จะต้องมีสายสมมติใน 2,955 คนเนี่ยมีกกต.ส่งเจ้าหน้าที่ไปเนียนไปผู้สมัครเองเนี่ยล่อซื้อถ้าจะทำนะครับคิดว่าคงไม่ทำทีนี้ความน่าสนใจประการนึงนอกเหนือจากงานของกกต.ซึ่งก็ว่ากันไปวันนี้เขาเตรียมความพร้อมอยู่แต่เห็นก็ไปตรวจกันอยู่วันนี้แอบบ่นๆอยู่เหมือนกันนะทั้งมุมกล้องอะไรไม่รู้การเตรียมเอกสารอะไรหลายอย่างมันดูงงๆไปหมดก็ส่วนมันไม่ผิดปกติเพราะมันงงแต่รอบแรกอ๋อครับทีนี้ความน่าสนใจคือมันมีความเคลื่อนไหวอีกส่วนนึงวันนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้สมัครสว.ภาคประชาชนเนี่ยเขาไปจัดรณรงค์ครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกจริงคือวันพรุ่งนี้วันนี้เขาไปจัดนะครับที่ห้องจูปิเตอร์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็ที่สถานที่เลือกเลยบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเนี่ยวันนี้คือคุณแสวงแกไม่ได้หมายถึงกลุ่มนี้ใช่ไหมที่แกไปเจอไม่พูดถึงโรงแรมนี่ใช่โรงแรมโอเคนี่ Impact โอเคเนี่ยเขาไปนัดเจอกันนะกลุ่มผู้สมัครสว.ภาคประชาชนนะครับก็เป็นการแสดงพลังภาคประชาชนนอกเหนือจากนั้นยังเป็นงานที่ได้เห็นคนดีเด่นดังในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพที่เข้ามาเสนอตัวเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 3,000 คนได้ลงคะแนนทั้งแบบกลุ่มและแบบไข้นี่ฮะอาจารย์นันทนาก็มานะครับทีนี้หลังจากที่เขาได้มาพูดมาคุยกันอะไรกันเสร็จจับเนี่ยปรากฏว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีชื่อที่ปรากฏขึ้นมาอันนี้ผมได้รับรายงานมาเป็นรายงานที่เปิดเผยเลยนะครับอย่างกลุ่ม2ในกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็ปรากฏชื่อของคุณนครพจนวรพงศ์อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลยุติธรรมนี่ก็ปรากฏชื่อนี้ขึ้นมานะครับมีชื่อของคุณสุรชัยตรงงามกรรมการและเลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างกลุ่มที่3กลุ่มการศึกษาเนี่ยมีชื่อของอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีชื่อของคุณฉันทนาหวันแก้วศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์จากจุฬาอดีตหัวหน้าภาควิชาการปกครองนะครับมีใครอีกกลุ่มที่4เนี่ยมีชื่อกลุ่มสาธารณสุขมีชื่อของคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาทนะครับชื่อของคุณหมอไพโรจน์บุญสิริคำชัยอดีตรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับมีกลุ่มที่7กลุ่มลูกจ้างนะครับผู้ใช้แรงงานมีชื่อของคุณศรีภัยนนทรีนะฮะแล้วก็อาจารย์แลดิลกวิทยารัตน์นักสภาพแรงงานนี่อาจารย์แลก็เป็นคนที่ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับมีกลุ่มเนี่ยนะข้ามไปดูกลุ่มที่หลายคนอาจจะติดตามกันเยอะกลุ่ม18ไหมกลุ่ม16กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬามีชื่อของคุณดุลดาววัฒนประกรณ์นะครับนักแสดงพุ่มกับการแสดงแล้วก็นักจิตบำบัดด้วยศิลปะเคลื่อนไหวมีชื่อของคุณคาเงะธีรวัฒน์มุนวิไลอันนี้กลุ่มราษฎรไงเนี่ยคุณคาเงะเนี่ยแล้วก็แกก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม B4 นะครับที่มีผลงานเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการสื่อสารผ่านร่างกายนะครับกลุ่มที่17ประชาสังคมมีชื่อของอาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งนะอดีตอาจารย์ที่จุฬานะครับ
กลุ่มที่18กลุ่มสื่อนะครับมีชื่อของคุณเทวฤทธิ์มณีฉายประชาไทยมาเป็นระดับที่1เลยนะครับมีชื่อของอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิดอันนี้ทุกคนก็รู้จักกันแล้วมีชื่อของคุณประทีปคงสิทธิ์อดีตพอ Voice TV พอ Voice ก็ติดอยู่ในลิสต์ตรงนี้ด้วยที่เสนอตัวเข้ามาแล้วคนก็พิจารณาครับอันนี้คือทําไทยไปได้โหวตเล่นลองๆกันดูเขาทํากันเองว่าเขาจะเลือกใครในวันพรุ่งนี้ประเด็นก็คือว่าที่เขาทําเนี่ยครับเขาทํากันในหมู่กี่คนแล้วไอ้การเปิดชื่อเนี่ยผมก็งงแล้วมันจะไม่โดนพอชื่อพวกนี้มาคนอื่นมันบล็อกหมดสิไม่ตกเป็นเป้าเหรอมันมี2มุมนะมันมองได้2มุมคือมองแบบมุมมิถึกก็ได้คือเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วมันบล็อกกันได้เลยฝ่ายตรงข้ามบล็อกเลยก็มองได้แต่ถ้าบล็อกแบบนี้เนี่ยมัน2ชั้นใช่มั้ยมันกลุ่มอาชีพด้วยกันเองแล้วก็จะต้องบล็อกตั้งแต่รอบแรกเลยอ่ะใช่แต่ถ้ากลุ่มอาชีพด้วยกันเองอ่ะมันก็สามารถที่จะมีกระบวนการในการที่จะเสนอชื่อกันอยู่ผมว่าก็ยิ่งถ้าเปิดชื่อแบบนี้มันมีความชัดเจนอยู่ที่จะเขาเรียกอะไรมียุทธศาสตร์ในการเลือกได้โอกาสที่จะบล็อกกันเองในรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับจะบล็อกกันในรอบหลังถ้าเกิดเข้าไปแล้วแต่รอบหลังมันขึ้นอยู่ว่าคุณจับสลากเจอใครถ้าอยู่กลุ่มที่ใกล้เคียงกันในกลุ่มที่มีฝ่ายภาคประชาชนเข้ามาเยอะมันก็อาจจะมันเล็งเห็นก็ได้ไงว่าจะยังไงแต่ถ้าในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยผมว่ามันเปิดอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสแต่อันนี้คือวันที่ไปคุยคือภาคประชาชนเขาไปคุยนะเขาไปคุยกันเองเนี่ยประชาชนประมาณเดี๋ยวนะดูตัวเลขใหม่สิเขาไม่ได้บอกจำนวนใช่ไหมไม่ได้บอกแต่เข้าใจมุมพิจิตรว่าเข้าใจว่าอีกฝั่งนึงกลุ่มจัดตั้งหรืออะไรเงี้ยอาจจะมองว่านี่แหละเนี่ยเป้าที่กูจะบล็อกตัวเก่งทั้งหลายนี่แหละแต่ถ้ามองมุมกลับการที่เปิดแบบนี้เลยในกลุ่มเดียวกันเองอ่ะมันก็เรียกคนชัดเจนเลยนะที่คนที่เขาอาจจะไม่ได้สังกัดอะไรเงี้ยหรอคือไม่ใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งว่ามันอาจจะมีคนที่กลางๆคนหรือว่าเปิดมาแล้วก็ทำให้เห็นว่าที่แพ้เนี่ยแพ้เฮ้ยนี่คือคนที่ภาคประชาชนเขาหวังแล้วก็เสนอชื่อแต่แพ้แล้วแพ้อย่างน่าเกลียดกับโหไอ้ที่มาเนี่ยคุณสมบัติแตกต่างกันหมดเลยใช่ไหมก็คิดได้แต่ว่ามุมหลักผมมองในมุม strategic มากกว่าคือมันพอมันเปิดไปอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเป้าอยู่ที่ใครนึกออกไหมเป้าอยู่ที่ใครคืออันนี้มองในพวกเดียวกันเองนะให้พวกเดียวกันเห็นให้เห็นว่าคุณต้องเลือกคนนี้นะเป็นมติออกมาแล้วประมาณว่าในการส่งอะไรประมาณนี้ขนาดเดียวกันมันมีความชัดเจนมากกว่าสมมติคุณเป็นงงกันหน้างานอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยเราต้องเลือกใครวะแล้วสมมติมันเลือกกันอยู่มันเลือกต่างกันหมดตกกันหมดอย่างเงี้ยทำไงอ่ะใช่ไหมคือมันมองที่สองมุมมุมหนึ่งคืออ่ะเป็นการเป้าในการส่งเข้าไปในฝ่ายตัวเองแต่อีกมุมกลายเป็นเป้าของฝั่งตรงข้ามที่จะหมายหัวเหมือนกันในขณะเดียวกันเขาก็คงจะคิดอย่างนี้ว่าผมคิดว่ามันมีปัญหาตัวนี้ด้วยเท่าที่ฟังมันเหมือนกับมีบางคนแบบมันเหมือนกับสวมรอยอ่ะสวมรอยว่าเราเป็นภาคประชาชนนะเนี่ยฝั่งฝ่ายก้าวหน้านะแบบเนี้ยก็สวมรอยตัวแล้วก็ทำให้คนอื่นเชื่อแล้วก็แบบว่าไปทำให้ไปดึงเสียงดึงอะไรแบบเนี้ยอ๋อทำให้เกิดความรวนเหรอเออทำให้มันเกิดความรวนแล้วแต่นี่คือเขาขัดกันเองแต่นี่เขาเจอหน้ากันแล้วไงเข้าใจว่าเขาทำเพื่อให้มันเกิดการเจอหน้ากันชัดชัดแล้วก็ว่าตกลงว่าได้ไม่ได้ก็แล้วแต่คือให้แบบคล้ายๆก็ให้ชัดเจนว่านี่คือได้เห็นก่อนนี่คือฝ่ายเดียวกันใช่แต่นี่ก็น่าสนใจว่าเขาก็เปิดเลยเขาบอกไม่เป็นไรแต่ไอ้พวกกลุ่มไม่เปิดเนี่ย อันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรคือเปิดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะคนก็รู้อยู่ว่าก็รู้อยู่แล้วอย่างเนี้ยอย่างบัตอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเนี้ยอาจารย์พิชิตเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อเสียงใครหรอกใช่ผมมันเห็นอยู่แต่ผมว่าจุดที่พี่ดึกพูดตอนแรกอันนั้นน่ะอาจจะมีผลคือมันอาจจะทำให้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจคนที่เข้ามาแบบไม่ได้มีกลุ่มมีกล้อนแต่ยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกฝั่งไหนจะเลือกใครใครอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีช่วยแปลเปลี่ยนคะแนนตรงนั้นได้ให้มาอยู่ตรงนี้สวภาคประชาชนนะครับอ่ะบรรยากาศพรุ่งนี้เราจะได้เห็นแล้วนะครับซึ่งมติชนทีวีเราก็มีรายการพิเศษนะครับที่เราจะจัดเพื่อเกาะติดแล้วก็วิเคราะห์โฉมหน้าของสว
200คนสุดท้ายที่เราจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้นะครับรายการหลักๆเราสตาร์ทช่วงบ่ายๆประมาณ14นาฬิกาคือบ่าย2เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆจนกว่าเราจะได้เห็นภาพนั้นได้เห็น200คนสุดท้ายที่เป็นโครงขึ้นมาแล้วว่าเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามกันได้แต่ว่าช่วงเช้าๆอาจจะเจอคุณเอกก่อนพรุ่งนี้คุณเอกจะไปประจำการอยู่ที่ Impact ก็ช่วงเช้าๆก่อน9นาฬิกาเนี่ยคุณเอกจะมาฉายภาพไปดูบรรยากาศช่วงเช้าว่าจะมีบางคนมาไม่ทันหรือเปล่าคืออยากจะรู้นาทีสุดท้ายตอน9โมงมันจะมีคนต้องวิ่งหรือเปล่าปิดประตูเนี่ยมันจะเหมือนที่ผ่านมาแม้มากัน9โมง3นาทีเนี่ยกกต.ไม่ให้เข้ากกต.ไม่ให้เข้าเลยที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้อ่านข่าววันก่อนพี่เชื่อผมแค่ไม่ถึงนาทีอ่ะพรุ่งนี้มันจะมีอย่างนี้นี่พรุ่งนี้มันจะของกทม.ที่ไหนนะสยามแล้วก็กทม.วิ่งไม่ทันเออสุริยการเนี่ยมาไม่ทันรถติดโอ้โหแล้วพรุ่งนี้วันพุธนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะแจ้งวัฒนะเออผมบอกเลยวันเนี้ยคุณแสวงบอกพรุ่งนี้ผู้สมัครอ่ะเผื่อเวลาด้วยคือผมว่าพวกมาจากจังหวัดไกลๆไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเขาจองโรงแรมเขานอนกันแล้วนอนกันแล้วแถวไอ้แถว Impact อยู่แล้วแต่พวกคนอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยคนกรุงเนี่ยนี่แหละแล้วที่บ้านอยู่ห่างๆเนี่ยน่าเป็นห่วงเตรียมตัวกันไว้ให้ดีแล้วกันนี่ไปยืนโบกมือบ้านอยู่แถวนั้นนี่แหละก็คือเดี๋ยวจะได้ร้อยแถวนั้นดูบรรยากาศไปเจอกันผมไปตอนเช้าดูบรรยากาศจากคุณเอกได้แล้วก็ช่วงบ่ายๆก็มาติดตามกับเราต่อยาวๆนะครับในการเกาะติดสนามสวฝากแชร์ข้อมูลกันด้วยนะมันข้อมูลกันด้วยประมาณนี้สำหรับรายการของสวนะครับส่วนเรื่องของโพนะฮะโพหน่อยสิวันนี้เราถามไปเกี่ยวกับเรื่องของสวนี่แหละนะเราถามว่าท่านคิดว่าการเลือกสวระดับประเทศนะครับสวภาคประชาชนจะผ่านเข้ามาได้เกินครึ่งหรือเปล่านะใน YouTube มติชน TV นะครับเดี๋ยวสักพักนึงผมขอดูก่อนมาได้ยังผลยังไม่ยังสักครู่นะครับแต่ YouTube มติชน TV โอเคได้ละใน YouTube มติชน TV 18,000 โหวตนะครับ 70% บอกว่าไม่เกินครึ่งโอ้ 30% เกินครึ่งฮะส่วนใน Facebook นะครับ The Politics นะครับบอกว่าเกินไม่เกินครึ่ง 62% เกินครึ่ง 38% โอเคอันนี้คือมันมองในมิติของว่าไม่เกินครึ่งแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปในผลตรงนี้ที่ผมอันนี้อ่านจากผลที่ออกมาที่ 70% เชื่อว่าไม่เกินครึ่งเนี่ยเพราะเขามองว่าตัวเลขอ่ะมันอาจจะประมาณสัก1ใน3อ่ะ1ใน3ก็ใช่มั้ยก็ประมาณ70 70 60 70อ่ะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นคือ40อะไรก็ตามแต่มันจะอยู่แล้วๆเนี่ยนี่คือมองบนพื้นฐานความเป็นจริงแต่ว่าพอมันถามเป็นโพลเนี่ยมันต้องถามว่าเราไม่ได้ถามเป็นตัวเลขไงถามเกินครึ่งหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ